أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่เกียรติติดตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านพี่น้องเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงประจำวันที่28เดือนซอฟัรฮิจเราะห์ศักราชที่1440ตรงกับวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2561นะครับวันนี้เป็นอีกวันนึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมท่านอาจารย์อุลลอฮ์และทีมงานทุกคนนะครับได้มีโอกาสมารับใช้ท่านพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ห่างหายกันไปเราได้หยุดพักไป1สัปดาห์เนื่องจากตรงกับงานมุสลิมเฟรนลี่นะครับนั้นก็พักกันไปนะครับเนื่องจากมีการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับรายการถามจังตอบจริงกลับมาพบกับพี่น้องเป็นปกตินะครับเวลา 20:00 น.ถึงเวลา 21:30 น.นะครับก็เป็นเวลาที่ กำลังสวยนะครับตอนนี้เพราะช่วงนี้นะครับละหมาดอิชะนะครับก็ร่นขึ้นมาละหมาดมักริบนะครับก็ร่นขึ้นมาก็ทำให้เวลาว่างเนี่ยเยอะถ้าหากว่าเราปล่อยเวลาไปจนถึง2 ทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับก็จะทำให้พี่น้องเนี่ยแม้บางครั้งง่วงเหงาหาวนอนก็ไม่ทันได้ดูรายการนะทางผู้บริหารจึงเลื่อนเวลามาเป็นเวลา 20:00 น.ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับคงจะได้มีเรื่องราวที่จะได้มาพูดคุยกันรวมถึงคำถามคำตอบที่มาจากพี่น้องนะครับพี่น้องสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการโดยถามคำถามเข้ามานะครับหรือติชมรายการได้ที่025303199รวมถึงทาง Facebook Live แล้วก็ทาง LINE @yateemtv ด้วยนะครับคงจะให้พี่น้องพบกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ ซุเลมานครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นประจำทุกคืนวันอังคารมืดลงผมกับอาจารย์รอมฎอนจะร่วมกันทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้กับพี่น้องนะครับทุกครั้งที่นะครับรายการถามจังตอบจริงมาพบกับพี่น้องเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะให้รายการของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์นะครับสารธรรมที่พี่น้องสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเราเว้นกันไป1สัปดาห์นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับตามที่อาจารย์รอมฎอนได้นำเรียนกับพี่น้องก็คือนะครับเราติดโปรแกรมการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็อาจารย์รอมฎอนเองก็ไปร่วมรายการนะครับเพราะว่ารายการที่เราจัดที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามนะครับมุสลิมเฟรนลี่เนี่ยเป็นการจัดงานเพื่อที่จะหารายได้นะครับเป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่จะเลี้ยงดูสถานีของเราให้สามารถที่จะดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ราบรื่นพี่น้องก็คงทราบนะครับว่าสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีของเรานะครับเป็นสถานีที่เราทำหน้าที่เหมือนกับเป็นกระบอกเสียงให้กับมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าตลอดระยะเวลานะครับที่ทางมูลนิธิได้มีกิจกรรมต่างๆซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมสาธารณกุศลนะครับที่มีช่องทางสื่อกลางหรือเป็นกระบอกเสียงที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้ทราบข่าวงานบุญต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆของทางมูลนิธินะครับก็คือต้องอาศัยช่องทางนี้แหละครับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวีซึ่งมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นทรัพย์สินที่พวกเราร่วมกันสร้างขึ้นมาฉะนั้นเมื่อวันงานที่ผ่านมาก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับได้รับการตอบรับจากผู้หลักผู้ใหญ่ใจบุญและหลายท่านนะครับครูบาอาจารย์แล้วก็รวมถึงพี่น้องนะครับที่เป็นแฟนรายการของเราด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่เขาได้ติดตามผลงานนะครับของทางสถานีของทางมูลนิธิไปร่วมงานกัน อย่างหนาแน่นพอสมควรทีเดียวผมเองช่วงนั้นต้องขอมาอัฟกับพี่น้องเพราะว่าผมป่วยนะครับแล้วก็นานๆจะเป็นไข้อาจารย์นะแต่ช่วงนั้นเป็นไข้แล้วก็เจ็บคอนี่ตอนนี้ยังไม่หายวันนี้ สายหายใจ
มีปัญหาเรื่องหลอดลมนะครับตอนนี้หอบนะนิดนึงแต่ว่ามันยังไม่เท่าไหร่ครับเขาเรียกโรโบระบุระบุนะครับระบุมันเหนื่อยครับก็กล่าวว่าคืนนี้เดี๋ยวผมจะอ่านคำถามแล้วให้อาจารย์รมดอนเป็นคนตอบนะขออนุญาตจะเราสุภาพแต่ละให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับผมให้กับพี่น้องเพราะว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราซูลบอกนะครับอย่ามองข้ามความสำคัญนะครับสิ่งที่น่าอิจฉาก็คือสุขภาพนี่แหละตอนที่เรามีเวลาว่างตอนที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะถ้าใครสามารถที่จะช่วงชิงเวลาหรือโอกาสตรงนี้นะครับมากอบโกยประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสั่งสมประโยชน์ให้ได้มากที่สุดพอถึงช่วงที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่สบายหรือเรามีธุระป่าปังสำคัญเนี่ยมันสบายใจไปเยอะเลยนะครับฉะนั้นผมเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเบาหวานก็ไม่ลงไอ้นั่นก็ไม่ลงนะพอมาพูดแล้วมันจะเหนื่อยแต่อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวพูดไปสักพักมันหายเหนื่อยนะได้แรงใจนะได้แรงใจพี่น้องนะแต่ถ้าพี่น้องยิ่งถ้าพี่น้องโทรเข้ามาบริจาคนะช่วยเหลือสนับสนุนรายการของเรานะครับสถานีของเราเนี่ยหายเร็วมากเลยจ้ะได้กำลังใจตอนช่วงอัสรีผมอาบน้ำแต่งตัวจะมาโรงเรียนก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าติดภารกิจไม่ได้เข้าโรงเรียนช่วงเช้าก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวบ่ายจะเข้าโรงเรียนเปิดตามปกติใช่ไหมอย่างครับตอนนี้อยู่ในระหว่างช่วงสอบซ่อมอ๋อครับนะครับสอบซ่อมก็เพราะอาบน้ำแล้วมันไอเยอะไอจนกระทั่งอาเจียนเลยอาจารย์นะครับก็เนี่ยเป็นมาสัก 3-4 วันอากาศเปลี่ยนกันอากาศเปลี่ยนด้วยก็บอกหลายๆอย่างนะก็พยายามทานยาแพ้อากาศอะไรที่ว่าเราเคยทานอยู่แล้วมันก็ยังชั่วนะครับก็ขออนุญาตนะบางทีเห็นคนที่เป็นหอบโดยเฉพาะเด็กๆที่น่าสงสารผมไม่ได้เป็นมานานแล้วนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย2เย็นมาเนี่ยเวลาหายใจแล้วมันจะหืดๆครับนะครับก็ทำดีละยังใช้ยาพ่นต้องไปหายาพ่นใช้ตอนนี้ครับเดี๋ยวจะเจอแถวๆเนี่ยมีบางทีของผมมีผมเอามาแจกเขาอยู่นะครับมีพี่น้องจากบางบัวทองมอบให้มา2-3หลอดครับนะครับไม่ได้ใช้มานานผมไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์นะครับจริงๆอาจารย์ต้องยามียาควบคุมด้วยระยะใช้ระยะการระงับอาการต่างหาก2อย่างแม่ภัยท่านนะในช่วงมีอาการเนี่ยใช้ทุกวันเลยหอบไม่หอบก็ใช้ก็ว่างั้นใช้ครบโดสเขานะไอ้คมไอ้อันกลมๆนะสีม่วงอ่ะนะสีม่วงอ่ะนี่ผมก็ใช้อยู่นะแต่ส่วนมากจะลืมไอ้กลมๆเนี่ยใช้ทุกวันในช่วงหมอใช้ให้ครบนะครับ60ครั้งครับแล้วก็ไอ้เวนทูลินสีเขียวเนี่ยก็ใช้ตอนที่มีอาการหนักๆหน่อยนะครับเนี่ยคือเนี่ยเหนื่อยเดี๋ยวเลิกรายการก่อนเลยวันนี้พอเขาไม่เปิดแอร์ให้ผมก็ร้อนพอเขาเปิดแอร์ให้ก็หายใจไม่ออกคนมัวหมัดนะมัวหมัดมัวหมัดผิดไปหมดเลยไม่เป็นไรอาจารย์ครับวันนี้วันที่28เดือนซอฟัตแล้วถ้าดูในปฏิทินเนี่ยนะครับแสดงว่าคืนนี้เขาดูเดือนกันแล้วจะเข้าพรุ่งนี้29ทันทีนะ29ก็ดูเดือนเข้าสู่เดือนใหม่ซึ่งเป็นเดือนที่แหมเขามีกิจกรรมมีอะไรกันพูดการกันบุลอาวัลนะครับซึ่งคงจะได้พูดกันนะเอาไว้ให้หลอดลมดีก่อนนะอินชาอัลเลาะห์ให้นะเดี๋ยวเต็มที่นะครับน้องที่มีคำถามถามเข้ามานะครับก็ถามคำถามที่ไม่ต้องใช้ก้อนกล้าเยอะใช่ไหมอาจารย์จะได้ไม่ต้องไอนะคือ เนียดไว้ตั้งใจว่าวันนี้จะไม่ไอลดไม่ได้เนียดไว้เลยเดี๋ยวมาวันนี้จะไม่ไอเลยซ้อมมาแล้วนะกับมันตอนช่วงที่อยู่ที่โรงเรียนนะวันนี้เราเข้าห้องแอร์ก็ไม่ไอนะครับแต่เนี่ยพอมาถึงเนี่ยมาไอมาไอเลยชาลล์นะครับก็คงจะนะผมก็คาดว่าในกองทัพจะเป็นล้อแล้วก็จะพี่น้องทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะช่วงนี้เนี่ยนะครับ เวลาตอนที่อากาศเปลี่ยนเนี่ยคนที่ไม่เคยบางทีกลางวันร้อนใช่ครับนะกลางวันร้อนกลางคืนนี่ก็เย็นๆเช้าๆมานี่เย็นนะคือจะยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่น้องดูแลสุขภาพครับในที่สุดรอสนุลอสนุลอของอาลีอุสลามอิกตานิมคำสันครบแล้วคำสินอาจมาหลายรีบชิงฉวยโอกาสตอนที่ยังมีสุขภาพร่างกายนะ5ประการก่อนที่อีก5ประการใน5วาระ จะมาเยือนรอซูลก็บอกเสียหัตตะกอบละซอกอมีกะตอนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยังกำลังวังชายังดีอยู่ยังไปไหนมาไหนไหวทำอะไรไหวเนี่ยให้รีบทำเลยก่อนที่ซอกอมีกะก่อนที่โรคภัยไข้เจ็บนะครับจะมาเยือนวะฟะรอกะกอบละชูกูลีกะแล้วตอนที่ยังมีเวลาว่างไม่มีธุระปะปังอะไรไม่เดือดร้อนนะครับตอนนี้ให้รีบทำเลยก่อนที่เวลามีธุระป่าปังสำคัญจำเป็นขึ้นมามันจะทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเราไว้เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นสัจธรรม
ป็นสิ่งที่เราซุนเตือนแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีด้วยความห่วงใยกับพวกเราแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝากสถานีนะครับให้อยู่ในใจของพี่น้องนะครับมูลนิธิศรัทธาชนนะครับที่เราตัดสินใจจัดตั้งสถานีขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆนั้นถ้าพี่น้องสังเกตนะครับเนี่ยในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ยันเดือนต่อไปจนทั้งถึงมกรานะครับมูลนิธิศรัทธาชนเรามีกิจกรรมต่อเนื่องเรื่อยไปเลยนะครับสัปดาห์ก่อนก็จะมีทั้งกิจกรรมเปิดนะครับสถานีโรงเรียนฮาฟิซโรงเรียนท่องจำอัลกุรอานนะครับแล้วต่อจากนั้นก็มีงานมุสลิมเฟรนลี่นะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งธันวานะครับก็จะเป็นงานประจำปีนะครับครั้งแรกของโรงเรียนศรัทธาชนนะครับวันที่หนึ่งธันวาคมแล้วก็หลังจากนั้นสองสัปดาห์วันที่15เป็นงานประจำปีของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับเราเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องงั้นพี่น้องที่อยากจะช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนซอนวีนะครับของเราเนี่ยก็ไปทั้ง2งานเลยนะครับต้นเดือนนะครับพี่น้องก็ไปช่วยที่โรงเรียนศรัทธาชนนะครับกลางเดือนแล้วก็กลางเดือนก็มาที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับครับก็นะ เรื่องการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับ ในช่วงที่โลกเขามีวัตมีอะไรนะนวัตกรรมมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปนะครับโลกอยู่แค่ปลายนิ้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับเราอยากได้นู่นอยากได้นี่นี่เขาซื้อออนไลน์กันนะนะอยากของที่จีนของที่อะไรนี่เขาซื้อของส่งที่บ้านหน้าบ้านเลยนะแล้วก็ความรู้หรือว่าความเข้าใจบางครั้งนี่อาจจะไม่ใช่ของแท้แหละแต่ก็นะบางคนไม่กลั่นกรองบางทีมาเขาข่าวนั่นข่าวนี่ข่าวนู่นนะเมื่อกี้มาสักครู่ได้ดูพุทธฟังพุทธบาทของอาจารย์ดุลละนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะข่าวการเสียชีวิตนะครับของโจสัวนะมีทั้งโจสัววิชัยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเครื่องบินไลออนแอร์นะครับโลคัสจริงอยู่ถึงแม้จะเป็นโลคัสแต่ว่าเขาก็บริการมาดีโดยตลอดแต่พอถึงช่วงหนึ่งที่เราต้องการให้เป็นกรณีศึกษาก็คือคน189คนเดินขึ้นเครื่องพร้อมๆกันเพื่อที่จะไปตายเห็นไหมครับคือไม่ได้มีเจตนาจะไปตายหรอกแต่ไม่รู้ว่าวาระสุดท้ายของตัวเองเนี่ยมีมาลิกิลมุตรออยู่กลางทางที่อายัดดินกมุตไม่รู้ว่าจะเป็นดินตายอยู่ตรงไหนนะเราเองวันหนึ่งนะครับเนี่ยพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้เราจะรอดจะตายหรือเปล่าไม่ใช่ตื่นมาเมียขยาวบ้างตื่นซูโบแข็งไปแล้วตายตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเหมือนจะพูดอย่างนั้นนะนะยิงเดินอยู่อย่าชะล่าใจอย่าประมาทครับก็นะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นบทเรียนเป็นนิทัศทาหอนให้กับเราเพื่อที่จะให้เราได้จริงๆเนี่ยผมตั้งใจจะคุยเรื่องอื่นนะครับจะคุยเรื่องพุทธสุดท้ายของเดอะซอฟัคแต่ว่าพอเอิ้นไปเจอคนเขาพูดเล่นๆแซวๆนะคือมันมีบทความหรือว่าคำบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องชาวอินโดนีเซียช่วงนั้นมันมีคลิปที่ออกมาเป็นภาพเหตุการณ์บนเครื่องบินโอ้ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์อะไรที่ตักเบสอัสลัฟิรุลลอฮ์แล้วก็ติดไปอย่างเงี้ยนะในเรื่องการแล้วก็มันใช่ไฟนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามีคนก็แชร์กันมามันก็ภาพออกว่าเออเนี่ยสมมติว่าถ้ามันตายแล้วก็ในสภาพที่เขาลาอีไรแล้วเขาหมดเขาตักเบียดชะฮีดอยู่แล้วแหละครับอินชาอัลเลาะห์ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์บอกซอฮิบุลฮารีกิชะฮีดุนคนที่ตายไปในสภาพที่โดนไฟคลอกนะเสียชีวิตในสภาพนั้นชะฮีดซอฮิบุลวะริกชะฮีดุนในหะดีษในบางรายงานวัลวะริกุชะฮีดุนแล้วคนที่จมน้ำจมไปอยู่ในทะเลนะไม่ได้จะตั้งใจไปตายตรงนั้นแต่อัลลอฮ์ให้ไปตายที่นั่นก็วันเราตาละอาลัมถ้าเป็นมุสลิมทั้งหมดก็หวังว่าจะเป็นชะฮีดผมไปดูตามเว็บไซต์ใครที่เขาบรรยายเรื่องนี้ก็วันเราตาละอาลัมหวังว่าน่าจะได้ชะฮีดพอเราพูดแบบนี้มันมีคนอ้าวเจ้าสัวก็โดนไฟคอกน่าจะได้ชะฮีดเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะเอาเรื่องแบบนี้มาพูดใช่ไหมครับอย่างที่อาจารย์เราบอกเราก็ไม่ได้ซ้ำเติมไม่ได้จะไปซ้ำเติมอะไรกับเขาแต่ว่าเวลามุสลิมเราไปพูดเลอะเทอะแบบนี้ว่าคนที่ตายเป็นสภาพที่เขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาแต่เราบอกชะฮีดเพราะว่าโดนไฟคอกเหมือนกันมันไม่ใช่ไปเทียบอย่างนั้นนะครับไปเทียบก็จะมีอะไรไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องพุธสุดท้ายของเดือนก็เลยมาแล้วนะวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้พุธสุดท้ายพรุ่งนี้พรุ่งนี้พุธสุดท้ายแต่พุธดูเดือนแหละพุธดูเดือนแล้วก็เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของพี่น้องของเราที่เราเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือมันเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้นจากเหตุผลล้วนๆไม่ใช่ทางหลักการนะไม่ใช่หลักฐานแต่เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน
เขาเรียกว่าอาศัยตาจาริบหรือตาจาริบะก็คือประสบการณ์นะครับหรือการเขาเรียกว่าสำรวจสถิติมาเขาเล่ากันมาว่าถ้าพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตเนี่ยมีคนที่เขาเป็นกัชชัฟคนที่เขามียานวิเศษเนี่ยเขาล่วงรู้เขาฝันบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับว่าจะมีภัยบัลลอลงมาเยอะซึ่งก็ถือเป็นพุทธวิปโยค นะครับจะมีภัยบัลลอลงมา320,000 320,000 ภัยบัลลอแล้วถ้าใครไปโดนภัยบัลลอที่ลงมาในพุทธนี้เนี่ยก็ถือว่าจะวิปโยคเป็นชีวิตที่วิปโยคนะครับถึงคราวต้องอับตาจนนะตลอดทั้งปีนะเขาก็เลยต้องมีพิธีเรื่องของสะเดาะเคราะห์เรื่องของปัดรังควาน ทำพิธีเขียนข้อความพิเศษนะโดยส่วนหนึ่งเป็นอายะห์กุรอานส่วนหนึ่งก็เป็นคำคล้ายๆดูอานะครับพยายามมองในแง่ดีไว้ก่อนนะ แล้วก็เขียนเป็นอักขระซึ่งเขาเรียกว่าเป็นฮุรุฟอาบาญาตหรือพวกอักษรรหัสยะในพวกนี้นะครับสิ่งที่มันมีความเชื่อของเขาแฝงอยู่เขียนชื่ออาลุนกาฟีเขียนชื่อบรรดานบีสี่บรรดานบีเขียนชื่อคอลีฟะทั้งสี่เขียนชื่อมาลีกาสี่ท่านมุงกัดนากีรยิบรีนมีกาอินอะไรแบบนี้นะครับพอเขียนไปแล้วก็เอาข้อความทั้งหมดนี้ไปละลายน้ำนะครับแล้วก็ประพรมดื่มกินอาบน้ำอะไรก็แล้วแต่ด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาว่ามันจะมีฤทธนะมีสรรพคุณช่วยระงับยับยั้งป้องกันภัยบัลลอต่างๆได้ทำให้แคล้วคลาดได้ซึ่งความเชื่อแบบนี้มันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับ นะครับแล้วก็วิธีการมันก็เป็นวิธีที่อุตริขึ้นนะครับเพราะถ้าจะขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนๆเลยเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องเขียนแล้วก็ใส่ชื่อคนนะใส่ชื่อซอฮาบะห์ใส่ชื่อนบีใส่ชื่ออาลุนกาฟีใส่ชื่อมาลิกะห์อะไรแบบนี้การที่ไปทำให้เป็นพิธีรีตองต้องใส่อักษรตรงนี้ตรงนั้นเป็นตารางนี่มันอุลามะเขาฮุกมมันเป็นอุตริกรรมเป็นบิดอะห์และถ้าเราถึงขั้นเข้าใจว่ามันสามารถที่จะช่วยปัดเป่าทุกภัยบัลลอฮ์ต่างๆได้นะมันก็เข้าข่ายถึงกันเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็เตือนพี่น้องด้วยความระวังนะครับในเรื่องพวกนี้นะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องที่เขายังเข้าใจไม่ถูกต้องนะให้เข้าใจให้ถูกต้องขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้นปีไปเลยนะครับแล้วเราไม่ต้องไปห่วงไปกลัวว่า พุธไหนศุกร์ไหนพฤหัสไหนนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้นะครับเขานำมาเป็นหลักฐานถ้าตามหลักการศาสนาแล้วเป็นหลักฐานไม่ได้มานามาตความฝันนะครับอิสติกรออาตการสำรวจหรือทำสถิติเป็นเอซออียาตพวกนี้แต่ยาริบกับชักพวกนี้เอามาเป็นหลักฐานทางศาสนาเพื่อกำหนดเป็นข้อปฏิบัติข้อห้ามข้อใช้ต่างๆอะไรไม่ได้เลยนะครับครับเมื่อกี้สักครู่อาจารย์บอกว่าผมก็ติดใจนะ เราไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้รับรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของอัสมาอัลกาฟครับนะรายชื่อของอัลกาฟีเนี่ยไม่เคยได้ยินนะเพราะว่ามีหะดีษรายงานไหมมีครับมีใช่ไหมอาจารย์นะมีนะก็ผมอ่านยังไม่อยากจะออกเลยชื่อมันอ่านยากผมก็เลยไปลองไปหามาเนี่ยนะ เขาก็เขียนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีวกัดอิคลาฟอัลลอฮ์มีฟีฮาอิคลาฟันวาซีอันวะลากินوجدت في مخطوطه قديمه ก็เป็นมักตูตะก็ชื่อเค้านี่ชาดานูชนะดาบานูชมารนูชมิสลีนาอะไรนี่นะตําลีคอนะชื่อตําลีคอผมก่อนก็ฟัชตติยูกิตมีรนะเมื่อก่อนเคยท่องมันมาไม่ไหวงงนะครับก็เป็นเรื่องราวที่นะนำมาเสนอกันในช่วงเนี้ยนะฮะอาจารย์ครับคงจะเข้าสู่คำถามนะครับอย่างที่ได้เกริ่นในตอนช่วงเริ่มรายการนะครับท่านพี่น้องที่มีคำถามนะครับ025303199หรือทาง Facebook Live นะครับที่กำลังไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะครับผมก็ ติดตามอยู่นะว่าท่านพี่น้องถามคำถามอะไรเข้ามาก็จะถามกันสดๆตรงนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของLINE นะ @yatimtv นะครับก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับอาจารย์ครับวันนี้นะครับคำถามคงจะเริ่มจากคำถามของพี่น้องที่บางครั้งนี่สูงอายุนะไม่บางครั้งแล้วนะคือหลายท่านนะที่สูงอายุแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการ เจ็บหัวเข่า บางคนนี่ตอนนี้อายุยังไม่เยอะแต่ว่าเจ็บเข่าแล้วนะครับด้วยกับน้ำหนักตัวด้วยกับอะไรหลายอย่างนะถ้าคนเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เดิมมากก็จะเกิดจากการเล่นกีฬาเรื่องจากประสบอุบัติเหตุแต่ถ้าหากว่าคนที่สูงอายุเนี่ยนะครับก็เกิดจากเข่าเสื่อม
นะเข่าเสื่อมแล้วก็น้ำหนักตัวเยอะก็ทำให้นะมีอาการตรงนี้ก็ท่านยังถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ก็บอกว่าคนที่หัวเข่าไม่ดีเจ็บหัวเข่าจะละหมาดบนที่นอนได้หรือไม่อืมอาจารย์นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดคือพี่น้องถ้าพี่น้องให้รายละเอียดว่าไอ้คำว่าบนที่นอนเนี่ยหมายถึงนั่งละหมาดบนที่นอนยืนละหมาดบนที่นอนหรือเอาที่นอนเอาฟองน้ำเอาผ่านนวมผ้าห่มมาปูรองหัวเข่ามันหลายลักษณะครับถ้าพี่น้องบอกประเภทมาแล้วแค่ได้ให้คำตอบกับพี่น้องถูกคำว่าบนที่นอนเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าเอาละหมาดละหมาดอยู่บนที่นอนเลยลุกไปไหนไม่ไหวละหมาดอยู่ตรงที่นอนที่นอนนั่นแหละอย่างนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ผมว่าอาจจะเป็น อันนั้นอาจจะเป็นอาการที่เยอะไม่ไหวอยู่บนที่นอนแต่ว่าอาจจะเอาบนที่นอนอาจารย์ละปูเพื่อที่เอาเข่าลงบนที่นอนนั้นมั้ยอาจารย์คือละหมาดบนพื้นปกติแล้วไปผ่าตัดหัวเข่ามานะลงแรงไม่ได้มันจะกระแทกเอาผ้านวมผ้าห่มมาปูที่นอนหรือยืนละหมาดบนที่นอนกันเลยยืนละหมาดบนที่นอนเลยมั้ยอาจารย์ลูกผมยังละหมาดอยู่บนที่นอนสนุกเลยมันนิ่มมั้ยอย่างเงี้ยพอได้ไหมอาจารย์เงี้ยรู้ว่าไงก็มันอยู่ที่รายละเอียดของแต่ละกรณีนะรายละเอียดของแต่ละกรณีซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอย่างกรณีคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยไปละหมาดในพื้นที่ที่สูงกว่าคนที่เป็นมะมูมอันนี้ไม่ได้อันนี้ที่ผมเคยเจอมานะส่วนที่เป็นกรณีปกติเนี่ยถ้าเราจะละหมาดบนผ้าปูละหมาดที่มันสูงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านห้ามไม่ให้อิหม่ามละหมาดในบริเวณที่สูงกว่าเช่นมีผ้าปูที่สูงกว่าเช่นมีอะไรเงี้ยรองเงี้ยนะเกรงว่ามันจะเป็นทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำแตกต่างกันระหว่างคนที่เป็นอิหม่ามกับคนที่เป็นมะมูมแต่เช่นสมมติถ้าเราคนป่วยเราละหมาดเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ลงรุกวะลงสยูดนะบางทีหัวเข่ามันจะกระแทกมันจะช้ำมันจะอักเสบจะปวดอะไรกันแล้วเราใช้ถือโอกาสละหมาดตรงที่นอนมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าพี่น้องจัดลำดับตามที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเราใช้อันนี้เป็นมาตรฐานไว้แล้วก็ดูเหตุผล ของแต่ละคนว่ามันจะปรับได้ในลักษณะไหนในหะดีษของท่านอิมรอนอิบนุคุซัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับกานัตบีบะวาซิดบอกว่าฉันป่วยเป็นโรคริดสีดวงนะฉันก็เจ็บอะไรทวารนะยืนก็ลำบากจะนั่งจะอะไรมันเจ็บมันปวดมันทรมานไปหมดเลยก็ไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะละหมาดยังไงดีเนี่ยนะครับจะรุกวะจะสุญูดเวลาโค้งเนี่ยมันเจ็บมันอักเสบก็บางทีถึงกับบางคนถึงกับโลหิตออกเลยนะอาจารย์ทำไงดีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกซัลลีกออีมันถ้ายืนไหวให้ยืนก่อนถ้ายืนไหวยืนได้ให้ยืนก่อนฟาอิลัมตัสตะติยะแต่ถ้ายืนไม่ไหวถ้ายืนแล้วมันเจ็บนะฟากออีดันก็ค่อยนั่งละหมาดฟาอิลัมตัสตะติยะแต่ถ้านั่งแล้วมันยังเจ็บอยู่มันลำบากมันขัดมันไม่ละหมาดไม่ได้ฟาอะลาญัมบินค่อยลงไปนอนตะแคงเอาก็ให้พี่น้องทำตามสเต็ปก็แล้วกันก่อนที่พี่น้องจะไปยืนละหมาดแบบนั้นนะพี่น้องยืนในสถานการณ์ปกติได้หรือเปล่าอ๋อถ้ามันหัวเข่ามันเจ็บเนี่ยงอก็ไม่ได้ถ้าลงไปมันกระแทกมันยังไงพี่น้องก็ดูตามสมควรแก่กรณีเพราะว่าถ้ามันถึงขั้นทำให้พี่น้องได้รับความบาดเจ็บหรือได้รับความเจ็บปวดแบบเนี้ยในหลักของฟิกอัลดอรูรอตตูบีฮุลมะฮซูรอตของที่มันจวนเจียนแก่วิสัยที่ทำให้เกิดอันตรายความลำบากเดือดร้อนถึงขั้นเนี้ยมันกลายเป็นข้ออนุโลมให้กระทำได้ทั้งนั้นนั่นแหละนะครับเช่นสมมติว่าเรายืนกับพื้นแข็งๆนี่ไม่ได้นะเจ็บส้นบางคนเจ็บเป็นรองช้ำอาจารย์รองช้ำก็คือไอ้ที่ฝ่าเท้ามันอักเสบนะยืนบนพื้นแบบนี้ไม่ได้เลยต้องไปหาฟองน้ำมายืนนี่บางคนต้องใส่รองเท้ายางอะไรนะ แบบนั้นบางคนหัวเข่าไปผ่าตัดมาใหม่ๆ ทำไม่ได้ก็ตามแต่กรณีผมให้พี่น้องเป็นผู้ใช้วิจารณญาณเองดีกว่านะถ้าผมไปบอกทำได้บางคนคุณรอบบอกทำได้เอาเลยนะ ดูว่าพี่น้องอยู่ในเคสแบบไหน พี่น้องจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ใช่รักสบาย นะอะไรนิดอะไรหน่อยนั่งแล้วนะครับบางทีเราสามารถยืนได้แต่เราแค่รุกวะไม่ได้หรือสุญูดกับพื้นไม่ได้แล้วก็นั่งเก้าอี้แต่ไอ้ช่วงยืนยังต้องยืนอยู่ฉะนั้นในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอัมรตุกุมบิอัมรินฟะตูมินฮุมัสตะตุมตรงไหนที่ข้าพเจ้าใช้ให้ทำและยังทำได้อยู่ยังต้องทำไอ้ตรงไหนทำไม่ได้ไม่ต้องทำฉะนั้นถ้ายืนได้ยืนยืนไม่ได้เอาไปลงไปนั่งไปก็ตามแต่กรณีนะผมเข้าใจแบบนี้นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วถ้ามันไม่เข้าถ้าพี่น้องมันไม่ตรงกับเคสของพี่น้องกับพี่น้องโทรมาอธิบายก่อนละกันนะครับครับนะเพราะว่าเราก็พยายามที่จะหาจุดเพราะว่าคำถามมาบอกว่าเจ็บหัวเข่าเนี่ยนะครับพูดยากนะบอกละหมาดบนที่นอนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาพยายามวันผมก็
ตั้งใจไม่ได้ก็ยืดขาก็ได้มันแล้วแต่นะบางคนนั่งเก้าอี้บางคนต้องยืดขาแล้วแต่นะบางคนเขาก็ไปทำ ทำอะไรนะเอาเบาะมารองแล้วก็เอาเย็บผ้าไอ้อะไรนะผ้าเสียด้านนะครับให้มันแน่นหน่อยตั้งใจจะละหมาดตาหยุดจะหยุดให้นานนะหลับตัวได้ได้ภาษาได้อย่างดีสุดท้ายไม่ได้ละหมาดภาพกุลหมาดตอนนี้ที่มักกะเขาขายนี่ละหมาดนิ่มมากเลยนะครับสุญูดลงไปในหน้าจมเลยโอ้ครับท่านไปเมื่อไหร่เนี่ยผมเคยเห็นนะครับแล้วก็มีพี่น้องซื้อมาฝากแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับนุ่มนะนะครับมีทั้งฟองน้ำเดี๋ยวท่านก็มียางพารามีนวลมีนี่ยางพาราราคาพอสูงพอสมควรนี่นะครับอาจารย์ครับตอนเด็กๆนะจำได้นะเคยเป็นเด็กเหมือนกันนะตอนอยู่ที่อยุธยาเนี่ยหน้าน้ำเขาเรียกหน้าน้ำน้ำมันขึ้นคนที่เขาเก่งๆเขาเซียนๆเนี่ยเขาก็ไปหาปลากันนะเอาเบ็ดไปเบ็ดมันมีเบ็ดธงนะที่เป็นโค้งๆเนี่ยนะเบ็ดธงไปปักนะอันนั้นหาสำหรับปลาช่อนปลาชะโดนี่เห็นไหมนะปลาช่อนปลาชะโดพวกเนี้ยปลาที่มันมีลูกเนี่ยปลาตัวยาวเนี่ยปลากระสงเนี่ยนะได้มากแต่ปลาชะโดปลาช่อนเนี่ยกินโอ้อาจารย์รู้จักปลากระสงเลยนะใช่ได้นะพวกเนี้ยนะครับเขาเรียกเบ็ดธงแบบทีนี้ไอ้เบ็ดธงเนี่ยค่อยมากค่อยใช้เหยื่อเป็นพอเขาจะไปล่อปลานะสมัยก่อนมาชาวล็อบปลาเนี่ยตัวใหญ่มากปลาช่อนนะเดี๋ยวนี้ตามตลาดดูดิไม่เคยเห็นปลาเลี้ยงเขาก็ใช้เขียดนะแต่มันก็ยังเป็นยังไงว่ายอยู่ยังเป็นอาจารย์พี่น้องเลยถามมาไม่รู้ว่าคนแถวบ้านผมหรือเปล่านะนะเขาบอกว่าใช้เขียดหรือแมงกระชอนเกี่ยวเบ็ดทำเหยื่อล่อปลาได้หรือไม่นะที่เพิ่งเกินมาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอยากให้พี่น้องบางท่านเนี่ยบางทีอยู่กรุงเทพนะหรือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่เคยทราบนะครับก็ไม่รู้ก็เลยภาพวาดภาพไปเห็นเขาใช้อะไรกันนะเนี่ยอาจารย์น้องไปดูในเว็บไซต์มีนะข่าวยูทูบนะมีภาพอะไรพวกนี้เยอะหมายนี่เขาตีเขาใช้เหยื่อปลอมเหยื่อปลอมแล้ววิ่งเออไหมผมดูอ่ะสมัยก่อนผมเองก็เคยแต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้ก็เขาทำกันมาเป็นลูกปลากระดีลูกปลาปลาหมอตัวเล็กๆอ่ะแล้วก็ไปเกี่ยวหลังมันแล้วมันก็ว่ายบนนั้นมาปลาก็มาฮุบติดเบ็ดเราเจ็บไหมคุณเจ็บไหมจ้าว่าเจ็บไหมเจ็บสาวว่าเจ็บสาวว่าเจ็บนะใครบอกไม่มีคนจริงจริงคือปลาเนี่ยมันประสาทความรู้สึกมันเราไม่รู้นะต้องไปทำวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าถ้าไม่เจ็บกระสุนคงไม่ห้ามมาห้ามเรื่องการทรมานหรอกครับเวลาจะเชื่อจะอะไรก็คงจะใช้เนี่ยคำตอบจากฮาดิสที่ผมขึ้นไปได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการทรมานสัตว์แล้วน่าจะใช้ได้เรื่องนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วสิ่งมีชีวิตเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไม่ให้เราทรมานมันนะครับห้ามไม่ให้เราทรมานมันอย่างเขียดนี่เราที่เราเห็นเนี่ยมันเกี่ยวที่คางมันแล้วก็ปล่อยมันขาต้องแตกยิ่งเขาจะไปล่อปลาชะโดปลาในสมัยก่อนนะครับปลาช่อนที่มันมีแม่มีลูกชะครอบดุเนี่ยแล้วเอาเป็ดตัวเล็กๆเนี่ยแต่ผมไม่เคยทำนะแต่เคยเห็นเขาทำบางทีเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเอาเป็ดไปขากลับมาไม่มีเป็ดใส่แตกไปแล้วนะครับปลาชะโดฮุบปลากระสงฮุบใส่แตกไปแล้วเป็ดนะครับเนี่ยมันทรมานฉะนั้นเราสุนุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาเราตั้งตุ่มฟ้าสินุนกิดละเวลาเราจะฆ่ามันขณะจะฆ่ามาเพื่อทำประโยชน์จะมากินมาปรุงเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่ยังต้องฆ่ามันดีเลยใช่ไหมครับตอนนี้เราเอาไปทำแบบเนี้ยมันแน่นอนแล้วครับมันเรื่องของการทรมานสัตว์นะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคำสอนคติธรรมทางพุทธนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ฆ่าได้นะครับตัดชีวิตก็ได้แต่ว่าเราอย่าทรมานมันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า ถ้าเราฆ่ามันเพื่อที่จะนำมาทำประโยชน์นำมาเป็นอาหารอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าฆ่าเช่นเอามาเป็นเป้านะครับโยนปล่อยนกขึ้นไปแล้วก็ยิงร่วงปล่อยกระต่ายวิ่งยิงอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องมีเจตนาอย่าไปทำเป็นอารมณ์ก็คือทำเป็นเป้านะแต่ว่าให้เอามาใช้ตอนนี้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของอาชีพอ่ะพอเราไปพูดก็โอ้ยเราไม่ได้ทำมาหากินเหมือนเขาเนี่ยเขาต้องใช้ของพวกนี้ไปเอาอย่างอื่นมามันทดแทนไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไม่มีแมงกะชอนไม่มีเขียดเนี่ยตัวอื่นจะกินไหมมันก็ไม่กินนะกินไหมกบแหละกบไปเกี่ยวบกตอนะไม่ใช่แล้วก็คงไม่กินนะคงไม่กินอาจารย์กินเขียดเพราะมันจะทำนะแต่ถือว่ามันเป็นการทรมานมันนะครับไปเกี่ยวมันไว้แล้วบางทีมีปลามากินตายอยู่แบบนั้นเลยนะครับบางทีเช้ามาเห็นแล้ว
บางทีสมัยก่อนบางทีเราใส่แล้วก็ลืมใส่ไว้ในกระสอบในอะไรขังๆมันไว้เน่าตอนผมมันไม่มีแล้วอ่ะพวกยากมากคนที่จะไปหา มันก็มีบางคนที่เขายังรักษาอาชีพเพราะว่าตอนนี้มันเขาแล้วคือปัญหาคือคลองอะไรทุกอย่างเขาก็ถมหมดผมทำบางตอนแถวบ้านทำเนี่ยมันก็เลยไม่มีตรงนั้นนะไอ้คลองมีกับคลองเล็กๆคนก็ไม่ใช้อะไรกันแล้วนะก็ยิ่งคนไม่ใช้ละปลาจะเยอะอาจารย์นะเพราะว่าไม่มีใครหาปลามก็ออกลูกออกเต้ากันอยู่ผมไปก็เวลาไปเนี่ยก็จะมีเขาก็จะเอาปลาเนี่ยมาขายมั้งอาจารย์นะแต่ว่าอร่อยสู้ของอาจารย์ไม่ได้นะอืมเมื่อชิมผมสั่งแล้วเนี่ยสั่งตั้งแต่วันอังคารวันพุธแล้วทำไมก็จะให้ทำมาให้นะแต่ว่าโอ้อร่อยยังไม่ได้ผมให้ไปเลย500มาจำมาไปเลยนะก็ยังไม่ได้มาจำเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้โอ้ทำสะอาดมากเลยนะ นี่ถ้าหากว่าได้เนี่ยจะเอามาโชว์กลางรายการเลยติดใจมากปลาสะอาดมากๆนะครับนี่บอกส่งไปต่างประเทศได้เลยอ่ะครับอาจารย์นะเรื่องของปลาก็จบไปการหาปลานะในวิถีของคนตอบก็คือไม่อนุญาตให้ทำนะอะไรที่เป็นการทรมานนะถึงแม้ว่าเราจะเอามากินก็ตามเนี่ยนะเอามาใช้ในชีวิตของเราก็ไม่ได้นะอาจารย์ครับไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วเห็นมันเขาออกข่าวกันคืนมันเป็นฮาโลวีนนะคืนหลอกผีคืนอะไรที่ฝรั่งเขาอุปโลกกันขึ้นมาเนี่ยทำเป็นเอาอะไรฟักทองใช่ไหมมาฟักทองบ้างเอานู่นนี่นะเนี่ยเขาเล่นกันเนี่ยอาจารย์นะซึ่งประเทศไทยเราก็ได้รับอะไรล่ะเรียกว่าอานิสงส์ไหมได้รับอิทธิพลละนะจากการเล่นของคนต่างชาตินะครับในเรื่องของการหลอกผีกันในคืนฮาโลวีน เอาละก็มาถามว่าเอาแล้วมุสลิมล่ะนะมุสลิมเขาเล่นกันเขาอะไรกันนะบางทีบางโรงเรียนก็มีนะให้แต่งตัวไปเลยเมืองนอกเขาให้เรียนแต่งตัวไปแต่เช้าเลยแต่งตัวเป็นผีเลยเนี่ยแต่งตัวให้น่ากลัวที่สุดอย่างมุสลิมอาจารย์ไปร่วมได้ไหมแต่งตัวให้เป็นเอาสนุกไม่ได้อะไรไม่ได้คิดอะไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดเทศกาลฮาโลวีนน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับตรงกับสาวงานงานเฟรนลี่เฟรนลี่อ๋อมันคือเฟรนลี่ผมไม่ได้มันช่วงปลายเดือนครับทุกปลายเดือนตุลา31ตุลาถ้าจำไม่ผิดนะแต่ฝรั่งเขามีค้างคืนค้างแรม ไม่มีนะนะมันเป็นเทศกาลทางความเชื่อของนิกายบางนิกายในศาสนาคริสต์ครับเขาเชื่อว่าเป็นวันนรกแตกวันปล่อยผีอะไรแบบนี้นะเรื่องของวิญญาณนั้นเขาก็กลัวว่าคนจะกลัวเรื่องวิญญาณมากเกินไปอะไรเงี้ยนะอันนี้ส่วนหนึ่งที่เขาเล่นสนุกก็คือแต่งตัวเป็นผีหลอกกันเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่นึกกลัวนะครับเรื่องพวกนี้แต่ว่าในคติคำสอนของพวกเขาเองเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณว่าพอถึงช่วงเนี้ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่วิญญาณได้รับการปลดปล่อยนะครับให้กลับมาบ้านถ้าเป็นวิญญาณดีก็มาในลักษณะที่ดีถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีก็มาลักษณะที่อาฆาตจะมาเอาวิญญาณของคนอื่นคนที่เป็นศัตรูเป็นอะไรไปด้วยแล้วก็เลยมีกิจกรรมพวกนี้ขึ้นมาซึ่งผมเองก็ไม่เคยมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ที่เคยฟังจากคำฟัตวาของบรรดาชุยุคทั้งหลายเนี่ยอย่างในซาอุดีในเวลาถึงเทศกาลนั้นก็จะฟัตวากันเยอะเลยแล้วก็ฮารอมไม่ให้เรามีส่วนร่วมทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมซึ่งมันก็เหมือนกับคริสต์มาสเหมือนกับวันอะไรของทางศาสนานะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาคีดะห์เรื่องของความเชื่อที่ผิดด้วยเพราะอย่างความเชื่อที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือวันนรกแตกก็ได้ฮาโลวีนนรกแตกคือผีจะออกจากนรกกลับมาโลกนี้ นี้ถ้าเราบอกนรกแตกมุสลิมเชื่อเรื่องนรกแตกได้ไหมล่ะไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่าวิญญาณจะย้อนกลับมาเอาละวิญญาณมุสลิมไม่กลับมาแล้ววิญญาณศาสนาคนศาสนิกอื่นกลับมาได้ของเราเชื่อว่าวิญญาณของใครก็กลับมาไม่ได้เพราะว่าหลักการศาสนาอิสลามเราสอนมันขัดก็เหมือนว่าของเราเชื่ออย่างของเขาเชื่ออย่างบางอย่างเนี่ยอย่างคำพูดหรือสโลแกนในบางอย่างเนี่ยทุกศาสนาสอนเหมือนกันให้เป็นคนดีใช่แต่ว่าสอนไม่เหมือนกันเพราะนั้นเรื่องวิญญาณอิสลามของเราสอนเราไม่เชื่อว่าวิญญาณสามารถที่จะย้อนกลับมาในโลกนี้นะครับโลกภูมินี้ได้นะครับหรือว่ากลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเยี่ยมผีเยี่ยมน้องเสร็จแล้วก็ลำลากกลับไปเราไม่เชื่อนั้นของพวกนี้มุสลิมร่วมไม่ได้อยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะกิจกรรมแบบนี้มีการแต่งเนื้อแต่งตัวค่อนข้างจะชัดเจนใส่หน้ากากผีแต่งใส่ชุดดำหรือใส่ที่มันอะไรที่ปากกว้างๆเรียกตัวอะไรเรียกไม่ถูกที่เขาจะในหนังผีเขาชอบแต่งกันนั่นแหละนะมุสลิมแต่งไม่ได้นะครับแจ็คคูล่าแจ็คคูล่าด้วยแจ็คคูล่าแล้วก็บางคนก็บอกมุสลิมมัน
เกินไปหรือเปล่าเรื่องนี้ศาสนาอื่นเขาไม่เห็นจะต้องเรียนคริสต์นั่นเรื่องศาสนาอื่นเขาเนี่ยหลักการศาสนาของเราเนี่ยหลักกุมดินกุมบาลียาดินเคร่งจังเลยแค่สนุกสนุกขำขำจะก็จะพูดอย่างเงี้ยมันขำไม่ได้เรื่องพวกนี้เราบอกเวลาพวกหลายไปเจอในวิดามัตรูบินลักวิมัตรูกิรอมาเวลาไปเจอกิจกรรมที่มันไร้สาระมันผิดหลักการศาสนาเราอย่าไปเอออหอมกับเขาเราต้องแสดงจุดยืนความสง่างามของเราเอาไว้นะครับนะก็ให้เข้าใจด้วยนะครับบางโรงเรียนนี่นักเรียนเนี่ยนะครับก็ทางคุณครูก็คือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพอถึงคริสต์มาสเราก็ให้เด็กแต่งตัวเป็นซานตาคลอสใส่หมวกซานตาคลอสบ้างพอถึงช่วงตัวจีนแล้วก็ให้เด็กใส่ชุดเสื้อคอจีนสีแดงแบบนั้นนะครับแต่งตัวเป็นอติแต่งตัวเป็นหมวยกันอะไรแบบนี้ครับก็นะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับอยากจะเรียนให้ท่านพี่น้องที่บางครั้งอาจจะไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ชมรายการอยู่ได้เข้าใจด้วยนะครับเรื่องต่อมาครับจากเรื่องของการปฏิบัติบ้างนะครับเรื่องของการอาบน้ำละหมาดท่านนี้ถามมาว่าให้ใช้มือการในการอาบน้ำละหมาดนั้นนะครับให้ใช้มือเช็ดใบหูทั้งสองต่อจากศีรษะเลยนะก็คือหลังจากเช็ดหัวไปแล้วนะเช็ดศีรษะไปแล้วนะครับกลับมาตามสุนนะที่หนึ่งครั้งเงี้ยนะแล้วก็เช็ดเลยหรือต้องเอามือชุบน้ำใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทำอย่างไรอย่างไหนดีกว่าคือเช็ดผมไปแล้วปุ๊บ แล้วก็อาบเสร็จแล้วก็เอามือเช็ดหูอีก ยังไงข้าจะหน้าที่ดีกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีนะมุฮัมมัดตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ถูกต้องที่มีรายงานชัดเจนก็คือรอซูลจะเช็ดศีรษะ1ครั้งต่อจากการเช็ดใบหู1ครั้งต่อจากการเช็ดศีรษะเลยนะครับโดยที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เอามือไปชุบน้ำใหม่เพียงแต่ว่าทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกว่าในกรณีที่เราเช็ดศีรษะและมือมันแห้งจนกระทั่งไม่เหลือน้ำที่จะเช็ดบริเวณใบหูก็ให้อนุญาตให้เอามือจุ่มน้ำหรือว่าเอามือวักน้ำเพื่อที่จะมาเช็ดได้แต่ว่าตามซุนนะห์เนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอามือตั้งที่บริเวณศีรษะด้านหน้าแล้วก็ลูบไปจนกระทั่งถึงอีลากอฟาฮุไททอยเนี่ยนะครับแล้วก็ลากย้อนกลับมาเสร็จแล้วรอซูลก็วะมาซะฮะบีฮิมานะครับแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยเช็ดบริเวณใบหูนะครับจนกระทั่งแล้วเสร็จเลยในคราวเดียวกันโดยที่ไม่ได้จุ่มน้ำใหม่นะครับครับในบางรายงานชัดเจนเลยบีฟัตลิมาอิรอซีฮีด้วยกับน้ำที่เหลือจากเช็ดศีรษะของท่านครับเราตะลาอาลัมอาจารย์ครับเขาบอกว่าอันไหนเรื่องพูดกันเรื่องของอานละหมาดเอามาเข้าเรื่อง okay. เรื่องของละหมาดบ้างนะมุสลิมะตะละกงอาจารย์ตะละกงนะตะละกงเนี่ยบ้านเราเรียกตะละกงนะภาษาอินโดเรียกมุขนาตะละกงที่ใช้มานานๆหรือผ้าสรงที่นุ่งมานานๆแล้วมันบางอ๋อเนื่องจากการใช้งานนานๆเนี่ยมันก็บางไปนะจะใส่ละหมาดแล้วจะซอหรือไม่มันจะใช้ได้หรือเปล่าครับนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีนะมุฮัมมัดเงื่อนไขหนึ่งของการซอละหมาดก็คือซัตรุลเอาเราะห์การปกปิดอวัยวะที่ศาสนาบังคับใช้ให้ปิดเนี่ยถ้าเป็นกรณีของผู้ชายนะครับเมื่ออาเกนบาเล็กแล้วถึงวัยที่ศาสนาบังคับให้ต้องละหมาดแล้วเนี่ยนะครับต้องปกปิดร่างกายให้มิดชิดเช่นเดียวกันผู้หญิงก็ต้องปกปิดร่างกายให้มิดชิดนะครับผู้ชายก็ปิดตั้งแต่เหนือสะดือจนกระทั่งถึงใต้หัวเข่าสะดือเป็นเอาร้อหัวเข่าเป็นเอาร้อตามทัศนะที่ถูกต้องและมีน้ำหนักกว่านะครับส่วนกรณีของผู้หญิงเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดระบุชัดเจนเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูในหะดีษลายักบะรุลลอฮ์ศ็อลาตะฮาอิดินอัลลอฮ์จะไม่รับการละหมาดของหญิงที่ถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วนะครับอิลลาบิคิมารินนอกจากจะต้องปกปิดอวัยวะเนื้อตัวของนางให้มิดชิดให้เรียบร้อยฉะนั้นในกรณีของผู้หญิงเนี่ยมีตัวบทหลักฐานระบุเรื่องความสำคัญความจำเป็นในการปกปิดนะครับเรือนร่างของนางตอนนี้ทัศนะของนักวิชาการยุมฮุรส่วนใหญ่เนี่ยอนุญาตให้เปิดคือต้องจำเป็นต้องปิดทั่วทั้งร่างกายอนุญาตให้เปิดได้เฉพาะบริเวณฝ่ามือกับใบหน้าเท่านั้นที่อนุญาตให้เปิดนะครับตอนนี้ในกรณีของปกปิดเนี่ยบ้านเราวัฒนธรรมที่เราสวมใส่กันเป็นศาสนานิยมนะบ้านเราถือปฏิบัติกันก็คือนุ่งผ้าแล้วก็สวมตะละกงนะสวมตะละกงตัวนี้ตะละกงตอนที่ตัดมาใหม่ๆมันก็ผ้ามันก็มาปกติเข้ามานะแต่พอใช้ไปอายุการใช้งานทีมันสึกบางซักบ่อยๆอะไรบ่อยๆมันก็จะบางเหมือนกับผ้าสรงเราแหละกางเกงเหมือนกันนุ่งไปนานๆตรงหัวเข่าจะบางตรงก้นจะบางใช่ไหมครับ ตอนนี้ผ้ามันดีใช้เท่าไหร่ก็ไม่ขาดแต่ไม่ตะบางเฉย
พี่น้องก็อาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วถ้าจะมาใส่เป็นใส่ละหมาดแบบเนี้ย แล้วถ้าบางทีมันมองเห็นเอาเราถ้ามันเห็นจะละหมาดใช้ได้หรือเปล่าบางทีเนี่ยผ้าใหม่ๆเนี่ยนะครับแต่เวลาเราไปยืนหรือไปยืนตรงไฟหรือตรงหน้าต่างแล้วใครมองผ่านไปเนี่ยมันจะเห็นเห็นรูปร่างเราเห็นรูปร่างฉะนั้นในกรณีของผู้หญิงเนี่ยถ้าพี่น้องเห็นว่าตะลกงบางแล้วพี่น้องอย่าเสียดายเปลี่ยนตะลกงไปเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าตะลกงบางแล้วมันมองเห็นจนกระทั่ง เอาร่อสวดทรงของพี่น้องหน้าอกสะโพกเอวอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ในกรณีแบบนี้ถือว่าปิดแต่ไม่มิดไอการปิดไม่มิดเนี่ยนะครับอันนี้ศาสนาถือว่าไม่ได้ปิด นะครับจนกระทั่งขนาดผ้าหนานะครับนักวิชาการที่เขาถือหรือเขาเคร่งครัดเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าแม้กระทั่งเป็นรูพรุนๆน่ะไม่ซึ่งมันจะไม่ต้องเป็นรูโวใหญ่ๆรูเล็กๆนะครับรูแต่ว่ามันไม่ใช่รูละเอียดยิบเลยนะรูที่ว่ามองแล้วเป็นรูด้วยสายตาธรรมดาเนี่ยบางอุลามะบางท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าขนาดมิดเฮมส์มิดถั่วเนี่ยนะถั่วซีกถั่วแดงถั่วดำอะไรนะถั่วเขียวแบบเนี้ยถ้ามันรูใหญ่ขนาดว่าอะไรก็ทะลุได้เห็นได้นะมองทะลุได้อันนั้นถือว่าอย่างเงี้ยถือว่ารูโตแล้วแต่ถ้ามันรูจนต้องจ้องอย่างเงี้ยเช่นแบบผ้าบางอย่างมันกินตัวมันเงี้ยนะเป็นรูพุนๆเงี้ยนะถ้าแต่จ้องอย่างเงี้ยถึงจะเห็นเป็นรูอย่างงี้อย่างงี้ถือว่าไม่ปิดไม่มีปัญหาฉะนั้นเรื่องของผ้าบางนะถ้าบางจนกระทั่งมันตะซีฟูบิชรอตะยิลดาก็คือแค่อะไรมองเห็นภาพเห็นขาเห็นข้างในสวยทรงแบบนี้เอาหรออย่างเงี้ยไม่ได้ยกเว้นในกรณีที่พี่น้องสวมชุดอื่นข้างในเช่นเรานุ่งกางเกงนะหรือเรานุ่งกระโปรงหรือใส่เสื้อแขนยาวอะไรเรียบร้อยหมดแล้วตะลกงที่สวมทับเนี่ยมันบางบางคนปัจจุบันนี้ก็มีเป็นแฟชั่นเป็นตะลกงผ้าลูกไม้อะไรแบบนี้มีแต่ข้างในเขาปิดมิดชิดไม่เห็นเอาหรอแล้วอันนี้ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าข้างในพี่น้องยังใส่เสื้อหูก็เต็งอยู่อะไรเงี้ยพอเห็นอ้าวนี่มันแขนชัดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ใช้ไม่ได้แล้วก็แนะนำอีกอย่างนะแต่ว่าบ้านเราก็ยังน้อยนะบางทีมีอย่างที่อาจารย์บอกครับคือเรื่องของตะลกงที่มันเป็นลวดลายเนี่ยที่ใส่ดอกไม้ใส่อะไรที่หัวอัวนะอินโดเยอะนะอินโดเยอะคนละหมาดบางทีเราก็ขำบางทีแต่งตัวมันโอ้โหดอกกลางหัวเลยผลดอกใหญ่ๆด้วยดอกนี่นะครับที่ช่วงฮัทน่าจะเห็นเยอะเลยตอนตะวาฟนั้นเนี่ยดอกกันหมดเลยเดินเป็นแถวแล้วก็มีดูอาร์ก็นะลงใน YouTube เนี่ยครับดูกันนะตะวาฟนะอัลลอฮุมมะอินนีโอ้นะพร้อมกันนะครับผมต้องพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงที่2ของถามจังตอบจริงพักสักครู่ครับนรหิมขอต้อนรับพี่น้องกลับเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงในช่วงที่2ครับท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องสามารถที่ถามคำถามเข้ามาได้นะครับติชมรายการที่02-5303199หรือทาง Facebook Live นะครับถามเข้ามาสดๆ หรือว่าทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับคือทาง LINE นะครับยะทีมทีวีนะครับยะทีมทีวีนะครับเป็นช่องทางในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านพี่น้องนั้นได้เห็นการทำงานของมูลนิธิศรัทธาชนประชาสันติกำพร้าเรามีโครงการต่างๆมากมายนะครับอย่างที่ท่านพี่น้องนั้นได้ชมแล้วก็ได้รับทราบจากยะทีมทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านหาไทยรัฐโรงเรียนศรัทธาชนนะครับมัสยิดสุเหร่าขาวมัสยิดดารุนอิห์ซานนะครับที่อยู่ซอยหาไทยราชก็แล้วก็อีกหลายๆโครงการนะครับซึ่งเรานั้นมีหน้าที่ในการที่จะรับความช่วยเหลือของท่านพี่น้องนั้นนำผ่านไปสู่ชาวมือล่างนะครับเด็กกำพร้าแล้วก็คนยากจนดังนั้นนะครับถ้าหากว่ายะทีมทีวีไม่มีหรือว่ายะทีมทีวีเนี่ยนะครับต้องปิดตัวลงเนี่ยนะครับก็จะทำให้งานต่างๆหรือว่าการส่งความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยคงจะเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากนะครับดังนั้นอยากให้ท่านพี่น้องนั้นได้ช่วยเหลือในการสนับสนุนยะทีมทีวีเพื่อที่จะให้ยะทีมทีวีนั้นเป็นกระบอกเสียงรวมถึงท่านพี่น้องได้เห็นภาพการทำงานที่ตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานั้นเราได้ทำงานอย่างจริงจังนะครับแล้วก็รวมถึงวิชาการต่างๆเนื้อหาสาระที่ท่านพี่น้องนั้นได้รับชมตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับผ่านทีมทีวีก็ช่วยกันได้นะครับ02-5303199 คำถามนะครับพี่น้องถามมาในช่วงนี้เยอะเลยนะครับ คงจะได้มา
ไล่เรียงกันครับอาจารย์ครับเอาเรื่องของการการกินก่อนนะเพราะว่าเรื่องการกินเนี่ยประเทศไทยนะคนไทยเรานี่ถือว่าระดับต้นๆเลยในเรื่องของการทานนะรับประทานเนี่ยนะอาจารย์ครับเขาบอกว่าเราเผารังผึ้งแล้วเจอตัวอ่อนนะเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับจะกินได้ไหมอาจารย์เขาว่าอร่อยกันไม่รู้ผมไม่เคยกินบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดเมื่อสักครู่ครับท่านอาจารย์รอมฎอนคุยแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมครับนะครับของทางมูลนิธิศรัทธาชนแล้วก็พูดถึงสถานีโทรทัศน์ยติมทีวีว่าเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆผมนึกถึงอีกสถานีหนึ่งครับนะครับเสียงอิสลามนะครับวิทยุ24ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับ นะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์นะครับวิทยากรที่เราออกอากาศนะครับโดยใช้เสียงนะครับของครูบาอาจารย์เหล่านี้เพื่อที่จะสร้างความรู้สร้างความเข้าใจตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ได้หยุดเลยและที่สำคัญก็คือมีบริการข่าวสารต่างๆข่าวยานาซาในตอนนี้นะครับติดอันดับเลย ใครอยากรู้ว่าใครตายมีใครมียานาซาที่ไหนละหมาดตอนไหนช้ามานี่ต้องเปิดสถานีนี้ก่อนเพื่อนเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์งานมัสยิดต่างๆงานน้ำชางานโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะใช้บริการที่นี่โดยไม่คิดมูลค่านะครับเขากำหนดจะจัดงานในวันที่สองต่อจากงานของศรัทธาชนโรงเรียนศรัทธาชนวันเสาร์ที่หนึ่งวันอาทิตย์ที่สองที่เรามีที่มัสยิดชาฟีอิมาเรียมน่ะใช่ครับนะครับผมเองผมมีโปรแกรมบรรยายที่นี่ก่อนในช่วงเย็นแล้วก็กลางคืนจะไปที่นู่นผมเองเป็นที่ปรึกษานะครับของสถานี วิทยุเสียงอิสลามนะครับเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ที่คอยช่วยเหลือผลักดันนะครับหลายคณะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะนะครับครั้งนี้นะครับกลุ่มตังของฮัจญีมูซานะครับท่านสนับสนุนแล้วก็จะช่วยจัดงานให้นะครับเราจะจัดงานกันที่อาคารอเนกประสงค์ปาดเหล็งนะครับที่อ่อนนุชก็ผมเองนะครับบอกกับคุณบุคอรีบอกว่าพยายามจะช่วยร้านนะช่วยร้านจะหาคนไปช่วยแต่ว่าคงจะไม่ได้อยู่เพราะว่าผมจะต้องไปกับอาจารย์ที่ชาฟีมาเรียมครับตอนนี้ที่รับปากไว้แล้วก็คือร้านไก่ย่างนะครับร้านไก่ย่างตอนนี้ มีผู้สนับสนุนงบประมาณของร้านไก่150ตัวนะครับทั้งค่าไก่เราคิดค่าไก่สดนะค่าไก่ค่าน้ำจิ้มค่าโฟมค่าย่างค่าอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับใช้งบประมาณสัก 10,000 ต้นๆนะครับต้นๆ150ตัว11,000-12,000ประมาณเนี่ยนะครับมีพี่น้องร่วมบริจาคช่วยเหลือมาแล้วนะครับประมาณ 4,000 กว่าบาท ตอนนี้ในใจผมมีผู้ใหญ่ใจดีอยู่หลายคนเหมือนกันนั่นนะนะเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ครับตั้งแต่วันพฤหัสเนี่ยจะออกเยี่ยมจะออกเยี่ยมพักเมื่อกี้ไม่ไอเลยนะพอคุยเรื่องไก่ย่างนะไอนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับครับอยากให้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนนะครับเพราะว่าผมเองตั้งใจจะช่วย1ร้านแต่ว่าเป็นร้านเล็กๆร้านย่อมๆทุนประมาณสัก 2,000-2,500 แค่นี้แต่ว่าร้านไก่ย่างเนี่ยผมแบกรับไม่ไหวเพราะมันเป็นหลักหมื่นนะครับก็อยากจะเรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพนะครับว่าถ้าพี่น้องอยากจะช่วยเหลือสนับสนุนสถานีแห่งนี้นะครับมอบเป็นค่าใช้จ่ายก็ได้นะครับสนับสนุนคนละ500 2หรือ1,000อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ารวบรวมได้จำนวนเยอะหน่อยนะครับเราอาจจะได้เป็น3ร้าน4ร้านนะครับในใจผมน่ะมีหลายร้านเลยที่อยากจะไปออกช่วยนะครับร้านของผมเองนะตั้งใจจะให้นักเรียนไปผัดข้าวผัดปูข้าวผัดอเมริกันอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นอาหารจานเดียวแล้วพี่น้องผัดใหม่ๆหอมๆกินสดๆงั้นเลยอันนี้ก็อยากมีร้านอะไรปลาลุยสวนอะไรแบบนี้ที่ว่ามันเป็นเมนูที่ทำยอดให้กับสถานีได้นะครับอย่างครั้งที่ผ่านมาเราไปจัดที่มูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนาของอาจารย์ยะยาตัวบางีอาจารย์ก็ไปร่วมเป็นวิทยากรอาหารหมดตั้งแต่มากริบนะครับผมหาไปให้ประมาณ12-13ร้านนะครับยอดอัลฮัมดุลิลละห์คนทำบุญเยอะมากเลยงานครั้งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่2ธันวานะครับพี่น้องช่วยศรัทธาชนแล้วนะครับช่วยยะตีมทีวีแล้วพี่น้องนะครับมันเป็นวิทยุชุมชนนะครับถึงแม้จะไม่ได้เห็นภาพแต่เราฟังเสียงได้นะครับก็
อยากให้พี่น้องช่วยเหลือนะครับแจ้งความประสงค์ผ่านผมมาก็ได้อาจารย์ช่วย1,000ช่วย500หรือใครจะช่วยออกไก่อาจารย์ผมเหมาไก่150ตัวเลยนะแล้วเดี๋ยวผมไปขนมาแล้วเดี๋ยวขอแรงให้นักเรียนมันผ่าท้องให้มีคนย่างมีคนอะไรพร้อมหมดแล้วเหลือสตังค์นะถ้าพี่น้องอยากจะช่วยเหลือสถานีนี้นะเพราะถือว่าเป็นสถานีที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะครับมากทีเดียวตอนนี้มีผู้ใหญ่ให้มา 4,000 ประมาณ 5,000 ได้แล้วล่ะครับครับได้แล้วนะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ต้องยอมรับนะครับว่าคุณบุคอรีเนี่ยนะมนัสสุบินผอกล้าลงทุนนะเป็นผมไม่กล้าหลายๆสถานีไปนะครับสร้างเครือข่ายสถานีที่น้องจอกที่ลาดกระบังที่ร่มเกล้าที่อ่อนนุชคลองตันไม่รู้ไปเช่าทำไม่หมดเลยเมตตาเราเมตตาตรงที่ว่าไอ้คลื่นของแต่ละสถานีมัน104เหมือนกันมันก็เลยลิงก์กันเลยมันลิงก์เกี่ยวลิงก์กันได้ไปตลอดในวิทยุใน มือถือนี่ก็ มีแอปพลิเคชันเขานะก็ดูสะดวกนะครับก็ทำให้พี่น้องนั้นได้เข้าถึงในเรื่องของวิชาการในเข้าเรื่องของข่าวสารอาจารย์ส้มอีกแล้วมึงฮะอาจารย์ส้มอีกแล้วอาจารย์ส้มอีกแล้วนะครับแต่ว่ามันได้นะช่องมักกะพี่น้องเปิดช่องมักกะที่เป็นวิทยุนะพี่น้องจะฟังเสียงอิสลามได้เลยเราเทียมทั่วโลกนี่แหละตอนนี้ดูได้คำดำนะแต่ว่าไม่เห็นภาพแต่จะเป็นเสียงทั้งหมดเลยแล้วก็ย้ายไปในภาพของวิทยุมันมีภาพของโทรทัศน์และภาพของวิทยุนะครับอาจารย์ครับมาถึงคำถามเมื่อสักครู่นะที่อะไรนะเผาอะไรนะรังผึ้งเจอที่เขาไปเจอตัวอ่อนเด่นกระดุบเลยนะเผามันก็เดี๋ยวเขาบอกจะกินได้ไหมอาจารย์ตัวอ่อนบิสมิลลาฮ์เรามาสลาลานบีนะมุฮัมมัดผมเคยตอบกับพี่น้องไปแล้วว่านบีมาสลาลองสลามห้ามฆ่าผึ้งไอการห้ามฆ่าเนี่ยมันหมายถึงจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เพื่อเอาไปกินเนี่ยมันไม่อนุญาตอยู่แล้วครับอันนี้ฮะฮารามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลห้ามจากการกินผึ้งกินมดกินไอพวกเนี้ยนะครับทีนี้อย่างมัซฮับชาฟีเนี่ยก็ถือเป็นดีดานเป็นประเภทหนอนถึงแม้ว่าระบบมันจะสะอาดก็ตามไม่อนุญาตครับครับนะยิงเผาด้วยนะก็เผานะคือที่เขาอนุญาตนะที่ผมรู้มันคืออนุญาตเฉพาะนมผึ้งเฉยๆนมผึ้งเป็นไงอาจารย์นมผึ้งก็คือไอตัวอ่อนเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยไอผึ้งงานเนี่ยมันจะมาเอาน้ำตาลที่มันอยู่ที่ตัวมันอ่ะเขาเรียกใส่ไว้ซึ่งมันเป็นผมเรียกไม่ถูกมันเป็นเคมีที่ไอผึ้งชักกอล่าไอผึ้งงานเนี่ยผึ้งงานมันผลิตเพื่อที่จะให้ตัวอ่อนเนี่ยกินซึ่งมันทำให้ตัวอ่อนเนี่ยโตเร็วมากเลยผมเคยเจอนะเขาเรียกอะไรล่ะคุณค่าทางอาหารของมันเนี่ยเยอะกว่าหัวปีเป็นร้อยเท่าเลยอาจารย์เคยกินหัวปีป่ะโอ้โหชอบหัวปีอ่ะคนบ้านเราภูมิปัญญาคนสมัยก่อนเขาบอกทำต้มยำหัวปีให้คนท้องให้คนคลอดลูกเพื่อที่มันจะได้สร้างน้ำนมเพราะว่ามันเรียกอะไรไม่ถูกในหัวปีมันจะมีสารบางชนิดที่ว่ากระตุ้นทำให้ร่างกายเพราะว่าหัวปีเนี่ยคืนนึงเนี่ยมันขยายบางที2เซน3เซนเลยมันมีไอตัวที่จะเร่งการเจริญเติบโตฉะนั้นให้แม่กินเพื่อที่จะให้ลูกได้เจริญเติบโตเร็วฉะนั้นเขาบอกว่าไอ้รังผึ้งงานเนี่ยมันจะหลั่งสารที่อยู่ที่ตัวมันเนี่ยทิ้งไว้ที่ในรูรังมันน่ะในรังมันเนี่ยเพื่อให้ตัวอ่อนซึ่งยังหากินเองไม่ได้กินไอ้ตรงเนี้ยแล้วมันจะโตวัน2วันนี่สามารถหลอกคาบได้เลยคนก็เลยไปเอาไอ้ตรงเนี้ยมาศึกษาแล้วก็เอามาผลิตเป็นไอ้อะไรแคปซูลเป็นยาแพงตอนเนี้ยแพงอ่ะครับเอาขายกันนะครับทีนี้ไอ้ตัวมันน่ะกินไม่ได้นะกัดกินไม่ได้มันไม่ใช่ประเภทของไอ้ตะกะแตนพวกนั้นคนละตระกูลกันนะครับเขาเวลาตอนนั้นเห็นเราดูในสารคดีนะจ๊ะนะเขาก็จะเอาควันเป่าเนาะใช่ควันรมให้มันมึนจะได้มันหนีไปที่อื่นคนโอมานผมดูในสารคดีเหมือนนะเฉยเลยเขาไปตามภูเขานะไม่ได้ตามต้นไม้นะไปถึงไปหยิบกับมือปัดแล้วก็เดินขึ้นมาอายุ60ลูกแก่มากเลยเหนียวจนต่อยไม่เข้าแล้วนะแกก็ไปถึงไปหยิบเอาตรงนี้แล้วกันนะตักมาหน่อยนะเอาเก็บไว้ด้วยนะไม่เอาทั้งหมดนะตักมาแล้วก็เอามีดตัดกันแล้วก็ปัดตัวผึ้งออกแล้วกินเลยกินเราก็คิดว่าโอ้โหยังว่านั้นยังเหนียวต่อยไม่เข้าแล้วนะครับนะครับสรุปก็คือว่ากินไม่ได้กินนะนะจังครับแล้วก็เขาบอกว่าเราจะสอนให้เด็กผู้หญิงเนี่ยนะครับอาซานและอิกอมะเหมือนเด็กผู้ชายได้ไหมครับจันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีถ้ามันเป็นหลักสูตรสอนให้รู้สอนให้เข้าใจสอนได้ครับแต่จะสอนให้ไปอาซานเดี๋ยววันนี้ฟาติมะห์ไปอาซานนะละหมาดบ่ายพอเย็นมาเดี๋ยว
เดี๋ยวหุสนาแปลร้านนะอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงนะครับแต่ถ้าสอนให้รู้เนี่ยมันมีหะดีษรายงานนะสำนวนอาจารย์ไว้เหมือนกับที่เราสอนสอนที่โรงเรียนแล้วนะโรงเรียนอาจารย์มีอะไรมีผู้หญิงใช่ไหมมีนักเรียนผู้หญิงอวิชชาฟิกว่าโดยอัลฟาดุลอาจารย์นะประโยคอาจารย์ว่างี้นะจำไว้นะเวลาสอบตอบให้ถูกนะอย่างเงี้ยสอนได้แต่ถ้าสอนเพื่อให้ไปปฏิบัติอันนี้ไม่ต้องสอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งอนุญาตให้ผู้หญิงอาจารย์อนุญาตให้ผู้หญิงอีกอมาก็ตามแต่ว่าโดยบทบาทหน้าที่แล้วอันนี้เขาสงวนไว้สำหรับกรณีของผู้ชายในถามอาจารย์เมื่อสักครู่บอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายทีนี้ผู้หญิงอะผู้หญิงละหมาดด้วยกันผู้หญิงในกรณีที่ถ้าเป็นในกรณีผู้หญิงที่มีทัศนะก็คือเพียงแค่อิกอมะเฉยๆอิกอมะไม่ต้องอาจารย์อิกอมะเฉยๆโดยไม่อาจารย์เพราะว่าเพราะอิดามันต้องอาจารย์มันต้องส่งเสียงเพื่อประกาศให้ทราบว่าเข้าเวลาคือกรณีเราเคยเป็นกิฟายะก็คือเพราะมันมีเสียงอาจารย์ที่มัสยิดที่ผู้ชายก็อาจารย์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่อิกอมะเนี่ยมีรายงานจากท่านหญิงไอชาว่าท่านหญิงไอชาอิกอมะตอนที่เธอนำละหมาดนะครับแต่ว่าทัศนะในการส่วนใหญ่ก็บอกไม่ต้องทำนะครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมอาจารย์ครับเรื่องของ กาแฟ กาแฟขี้ชะมดเนี่ยนะครับเขาบอกมุสลิมกินได้ไหมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์นบีนามุฮัมมัดคือเรื่องนี้ผมเองเคยเข้าไปดูเคยคุยกันมาแล้วแต่ผมจำข้อมูลที่แม่นยำไม่ได้คือมันมีฟัตวาของนักวิชาการร่วมสมัยที่ฟัตวาในลักษณะที่ว่าอนุญาตให้รับประทานได้แต่ก็มีเงื่อนไขอยู่ก็คือเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากาแฟที่ชะมดมันขับถ่ายออกมาเนี่ยต้องเป็นกาแฟที่ยังคงสภาพเป็นเม็ดแข็งอยู่เหมือนเดิมคือมันกินอะไรเข้าไปก็แล้วแต่แล้วก็มันไม่ได้ย่อยอ่ะมันไม่ได้ย่อยมันยังอยู่เป็นเม็ดกาแฟอยู่แล้วเราก็เอาเม็ดกาแฟที่อยู่ในสภาพเดิมเนี่ยมาล้างแล้วก็กระเทาะเปลือกออกแล้วเอาไปคั่วเอาข้างในมันกินอย่างเงี้ยได้แต่ถ้ามันย่อยไปแล้วออกมานี่เป็นผงออกมาแล้วอย่างงี้ไม่ได้ถ้าอุลามะห์เขาวางเงื่อนไขเท่าที่จำได้ก็คือจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้มูลของกาแฟพวกนี้ของช้างของอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเอามาทำกันเนี่ยต้องมันคงอยู่ในสภาพเดิมครับซึ่งมัสลานี่ไม่ใช่มัสลาในยุคปัจจุบันสมัยก่อนมันก็มีข้าวสาลีก็แล้วแต่ถ้าสัตว์มันกินไปแล้วมันยังคงอยู่ในสภาพเดิมนะ ยุคซัลคืออาจต้องเอาไปล้างว่ายุกันแล้วก็กินได้ครับนะครับเราตาลำผมรายละเอียดเคยกินไหมจันไม่เคยไม่กล้ากาแฟผมไม่เคยดื่มอยู่แล้วถ้าไม่มีแขกหรือว่าวาระอะไรที่แบบเขาชงมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมไม่เคยได้กินนะครับคนดูแลสุขภาพเขากินร้อนๆแล้วแก้วเล็กที่เดียวอย่างไรต่างที่พี่น้องหลายคนเขาเข้าใจว่าเราเป็นครูใหญ่เป็นครูบาอาจารย์ยังต้องติดกาแฟยังมีพี่น้องอยู่มีบางมุสลิมท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่พัฒนาการนะครับแกจะส่งมาให้นะแล้วของดีๆอะไรของญี่ปุ่นของอะไรส่งมานะนึกถึงอาจารย์คิดถึงอาจารย์เห็นอาจารย์เหนื่อยอาจารย์จะได้พักจะได้ดื่มกาแฟดีๆผมก็มาก็ชงผมเองก็บางทีก็กินนั้นแล้วก็ขอดูอาให้แกนะแต่ว่าแจกครูจะได้แกจะได้ผลบุญเยอะๆครับนะครับนี่สัญญาอะไรเดี๋ยวจะส่งมาให้อีกแล้วถ้ามันตรงนู้นลงส่งมาครูโรงเรียนนี้มันก็จะกินกาแฟดีๆนะนะครับการลงทุนซื้อชุดน้ำชาของอะไรของญี่ปุ่นก็อะไรแบบที่แบบผชงกับชาญี่ปุ่นแล้วมันจะหอมมันนะนึกถึงอาจารย์อยากจะให้อาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ครับนะขอเราตอบแทนเยอะๆเลยก็ผมรู้สึกความรู้สึกดีที่เราเห็นอะไรละฮะพวกพี่น้องในหน้าที่ที่ดูรายการหรือว่าที่เห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์จริงๆคือเห็นคุณค่าความสำคัญของครูบาอาจารย์แต่ผมเชื่อว่ามันพื้นฐานมาจากคนมีศาสนาคนมีธรรมะแกบอกว่าแกเล่าให้ฟังนะว่าลูกแกเนี่ยเป็นเชฟอยู่ต่างประเทศเงินเดือนเนี่ยคือหลายแสนนะครับเป็นเงินหลักแสนนะครับ200,000-300,000นั่นแหละแต่แกถามว่าพอจะมีตรงไหนว่าที่มาเปิดร้านเมืองไทยแล้วก็ลูกจะได้อยู่กับครอบครัวได้ละหมาดสะอาดครบถ้วนดีอยู่สังคมมุสลิมมียานาซามีอะไรได้ไปละหมาดได้ก็อยากได้แบบนี้มากกว่าสุดท้ายแล้วพวกตัวเงี้ยนะคนคือคนนึกถึงเรื่องศาสนาคิดเรื่องศาสนาทั้งหมดถือว่าสำคัญนะถือถึงแม้ว่าลูกจะเป็นอะไรก็ตามแล้วโทรมาแล้วอาจารย์เดี๋ยวจะมีอันนี้ของจีนอันนี้ของญี่ปุ่นอันนี้ยอดชาเขียวชาขาวชายอดชานะยอดชาเป็นแย่งหนอนกินนะนะครับก็ขอบคุณท่านพี่น้องนะครับขอเลาะตอบแทนนะครับในความดีในการที่จะ
ให้แกเคยมาบริจาคยาตีมเนี่ยแกเล่านะครับมาเองเลยให้ลูกกลับมาให้ฮัมดุลิลละห์ครับท่านครับวันในวันกิยามะห์บรรดานบีจะถูกสอบสวนเหมือนกับพวกเราหรือไม่มีไหมคนที่จะเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนกันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีนะมุฮัมมัดเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นสิ่งที่พ้นญาณวิสัยที่เราไม่สามารถจะตอบเองได้นะครับนอกจากมีตัวบทหลักฐานยืนยันหรือให้ข้อมูลเอาไว้แต่ในเบื้องต้นนะครับอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เชื่อว่าทุกคนจะต้องถูกสอบสวนนะครับกุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสอูลุนอันรออิยะติทุกคนล้วนแล้วแต่มีภาระในเมื่อทุกคนมีภาระมีหน้าที่ความรับผิดชอบทุกคนก็จะต้องถูกสอบสวนจากหน้าที่และความรับผิดชอบอันนี้คือเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนกรณีของบุคคลซึ่งที่อาจจะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องถูกสอบสวนอันนี้ก็เป็นกรณีของบุคคลพิเศษนะส่วนจะเป็นใครบ้างยังไงวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับเท่าที่มีตัวบทหลักฐานระบุเอาไว้แต่ว่าถามว่าบรรดานบีของอัลลอฮ์โดนสอบสวนไม่โดนครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เราก็รับการสอบสวนมีหลักฐานในกุรอานยืนยันบรรดานบีทั้งหลายก็โดนสอบสวนนะครับอย่างหะดีษชะฟาอะห์นะชัดเจนเลยใช่ไหมไปหาอาดัมไปหานบีนัวไปหานบีอิบรอฮีมนับซีตัวใครตัวมันฉันเองก็ช่วยไม่ได้ฉันเองก็กลัวอัลลอฮ์จะสอบฉันเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับฉันเองก็ต้องระวังฉันเองก็มีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์กุรอานวะลานัสอะลันัลละซีนะอุรซิลูวะลานัสอะลันนะฮุมอัจมาอีนวะลานัสอะลันัลมุรสะลีนเราจะถามทั้งหมดเลยคนที่อัลลอฮ์ส่งนบีไปหาก็ถามและบรรดารอซูลที่ถูกส่งลงมาอัลลอฮ์ก็จะถามส่วนจะถามมากน้อยแค่ไหนจะถามแค่ไหนยังไงวันเราตะละละมันนี้ผมบอกมากไปกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าในอย่างบางกรณีเนี่ยที่เรารู้มาก็คืออย่างนบีสุไลมานนะครับในที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะเป็นนบีที่เข้าสวรรค์คนสุดท้ายเลยในบรรดานบีเพราะว่าแกมีภารกิจมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบสอบถามจากอัลลอฮ์เรื่องอะไรเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องตำแหน่งที่เป็นกษัตริย์เป็นอะไรเนี่ยโดนอัลลอฮ์ถามทั้งหมดเลยเพราะนั้นอบีก็โดนถามส่วนจะถามเยอะถามน้อยอัลลอฮ์จะผ่อนปลนยังไงวะลอตาลามอันนี้เราไม่เกี่ยวแล้วพี่น้องถามว่ามีไหมคนที่เข้าสวรรค์โดยไม่สอบสวนวะลอตาลามนะครับมีอย่างน้อยตามที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุเอาไว้ในจำนวนของประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่จะเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนนะครับ 70,000 คนที่ถูกระบุไว้ในหะดีษนะครับส่วนที่มากไปกว่านี้มีในบางรายงานว่าจะได้สิทธิพิเศษอีกเท่านั้นเท่านี้นี่วัลลอฮุตะอาลาอะลัมเพราะมีรายงานยืนยันไว้ลักษณะนั้นแต่เบื้องต้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในหะดีษท่านอานัสนะครับประจําไม่ผิดวัลลอฮุตะอาลาอะลัมฟื้นรอซูลฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็เห็นคนนั้นอู้มาคนนี้มากันหมดเลยหมดฟ้าหมดดินไปหมดเลยพอถึงว่านี่นบีคนนี้ทำไมมีแค่3คนทำไมคนนี้10คนทำไมนบีถือธงมาคนเดียวไม่มีใครตามมันด้วยเลยนะครับพอหันไปทีโอ้โหนี่คนอะไรเยอะแยะขนาดนี้หันไปถามยิบรีลยิบรีลนี่ของใครเนี่ยยิบรีลอ๋อนี่ของมูซานะอันนี้ของอีซานะพอหันมานี่โอ้โหนี่ของท่านนะครับแล้วยิบรีลก็บอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยที่ว่าเยอะๆขนาดเนี่ยแล้วเรายังให้พิเศษอีกนะในหมู่ที่เข้าเยอะแล้วเนี่ยยังมีจำนวนซับอูนาอัลฟัน 70,000 คนที่เข้าสวรรค์ยัดคูนูนันจันนะแต่บิวอยริฮิซาบเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์โดยไม่ต้องสอบสวนเลยลาฮิซาบคือวะลาอาซาบด้วยแล้วก็ไม่ผ่านการลงโทษใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับที่เราเรียกหะดีษอุกาชะลุกขึ้นถามรอซูลขอพระองค์ลอซุบฮานะตะอาลาให้ท่านให้ท่านช่วยขอดุอากับอัลเลาะห์ให้ผมเป็นหนึ่งใน 70,000 ด้วยอันตะมินฮุมรอซูลบอกเองได้คนนึงคนนี้คนอื่นลุกขึ้นมั่งรอซูลบอกซะบอกก็บิฮาอุกาชะไปกินแล้วนะทีนี้หะดีษบทเนี้ยทําให้เรารู้ว่ามีบ่าวหรือว่ามีอุมมะห์ของนบีจํานวนนึงอย่างน้อยเนี่ยหะดีษบทเนี้ย 70,000 คนที่เข้าสวรรค์โดยไม่สอบสวนเพราะว่าลายัสรกูลไม่ขออาศัยอะไรใครแม้กระทั่งให้เขาทํารุกยะห์ให้ก็ไม่ยอมตะวักกันอย่างเดียวลายักตะวูนนะครับแล้วก็ไม่ยอมใช้วิธีอัลไกก็คือการรักษาด้วยการนาบด้วยไฟวะลายะตะตอยรูแล้วก็ไม่เชื่อไม่งมงายเรื่องหลางลายทั้งหลายไกนี่ห้ามใช่ไหมนะคือเขาไม่ถึงกับห้ามแต่ว่ามันเป็นวิธีการรักษาที่ทารอซุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่โปรด มันมีรายงานว่าทารอซุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิลไกรอซูลห้ามจากการไกตอนนี้ว่าทัศนะของนักวิชาการตอนนี้คือห้ามไม่ถึงขั้นกับฮารอมตอนนี้เพราะว่าคือมันบางในบางสถานการณ์เนี่ยมันเป็นวิธีสุดท้ายที่จะรักษาเพื่อให้ชีวิตรอดมันก็จำเป็นจะต้องรักษาด้วยวิธีนี้
ทำน้อยถามว่าแต่ว่าถ้าในเรื่องต้นเนี่ยมันคือไม่อนุญาตอยู่แล้วทำน้อยถามว่าใกล้คืออะไรก็คือการจี้ด้วยกับไฟนาบด้วยไฟนาบด้วยไฟที่ร้อนๆนะฮะตอนนี้ยังมีอยู่ก็เป็นภูมิปัญญานะเป็นแพทย์ทางเลือกมาถึงไฟจี้มีคือมีในบางรายงานผมเคยเจอท่านอาจารย์อยู่ในมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดหรือใครนะครับรายงานว่าเนี่ย 70,000 คนเนี่ยอัลเลาะห์ยังให้อีก 70,000 คนเนี่ยแต่ละคนน่ะมีสิทธิ์ชะฟาอะห์ให้เข้าสวรรค์ในลักษณะเดียวกันเลยส่วนจะมากเท่าไหร่วัลลอฮุตะอาลาอันนี้ผมไม่รู้รู้แค่นี้แหละตอนเรียนมาแค่นี้อาจารย์ก็เรียนตามกับผมนี่แหละตอบเยอะกว่านี้ไม่ได้วัลลอฮุตะอาลาอาจารย์ครับเกษียณออกจากงานทางบริษัทให้เงินมาก้อนหนึ่งนะจำเป็นจะต้องออกสกาดไหมอันนี้มันเป็นเงินสะสมเงินออมหรือเงินอะไรที่เขาให้มาคือมันไม่ใช่เงินออมก็คือว่าแต่บริษัทก็จะให้เหมือนกับเป็นให้จากค่า20เดือนของเงินเดือนเป็นไอ้นี่ฮะเป็นอ๋อถ้าเป็นถ้ามันเป็นเงินที่เขาทำบริษัทสำรองออกให้เหมือนกับเงินประกันสังคมที่เราจะได้บางครั้งไอ้ที่บริษัทสำรองจ่ายของส่วนหนึ่งให้แล้วพอถึงช่วงที่เราจะแล้วนะจะเกษียณเขาจะคืนเงินส่วนนี้ให้ไหมอาจารย์ไม่อันนั้นคือเรื่องหนึ่งแต่ว่าปกติแล้วเขาจะให้เป็นเหมือนกับเงินเกษียณเงินบำเหน็จบำนาญไงอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเป็นเงินที่ได้เนื่องในโอกาสตรงนี้ถ้ามันมีอายุครบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอันนี้แต่ในกรณีแบบนี้สมมติว่าพอเกษียณปีนี้แล้วเขาก็ให้มาก็พี่น้องก็รอให้ครบรอบปีแต่ถ้าหากว่ามันไม่ครบรอบปีมาถึงปุ๊บเลยเนี่ยไม่ต้องสิครับเพราะไม่ใช่เงินของเราก่อนหน้านี้ไม่ใช่เงินเราเป็นเพียงแค่ทรัพย์ในอนาคตนะครับเขาเพียงแต่ว่าเมื่อเท่านั้นถึงจะได้ตอนนี้ยังไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นที่เดี๋ยวจะหาว่าเขาเก็บไว้ให้อันนั้นอีกเรื่องใช่ไหมถ้าเขาออมไว้ในนามของเราแล้วในนามของเราเนี่ยเป็นก็เข้าบัญชีมาตลอดแต่ว่าเรายังเบิกมาใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยจนกว่าจะเกษียณพอไปอัพบัญชีที่อัพบุ๊กทีนึงอ้าวนี่เดือนนี้ได้มาอีก1,500เดือนต่อไป1,500อันนี้กรณีต้องออกแล้วก็ถือเป็นเงินของเราครับแต่ก็เราเคยคุยกันนะเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาที่ก็เอาส่วนหนึ่งไปลงทุนนะตอนนั้นคุยกันทีแล้วอาจารย์ครับในเมื่อผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกคนจะต้องได้เข้าสวรรค์แม้จะทำความชั่วเพียงใดก็ตามแล้วทำไมยังต้องทำความดีอีกโอ้ใช้หลัก ตรรกะเหมือนกันนะอันนี้ตรรกะในเรื่องของบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมความเชื่อตรงนี้อาจารย์ก็มันก็ตอบยากนะเพราะพี่น้องถามมาแบบนี้ในเมื่อทุกคนจะต้องเข้าสวรรค์ทวนคำถามทีก็ต้องได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วถ้าหากว่าเรามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เราตายอาคือกะลามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะได้เข้าสวรรค์อาจจะทำความชั่วอ้าวตามความชั่วอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์คือไปชำระแล้วก็ได้เข้าสวรรค์พี่น้องจะเอาไม่ละเอาอย่างไปชำระไปทวนนรกก่อนอย่างเงี้ยนะที่เราทำความดีเนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอาจารย์นะเราไม่รู้แต่ว่าเราเชื่อเราศรัทธาจริงอยู่นะครับว่าในบางฮะดีษเนี่ยรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกเราอย่าสำคัญเข้าใจไปเองนะว่าอามันผลงานของพวกเราเนี่ยจะทำให้พวกเราได้เข้าสวรรค์ของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หากแต่สิ่งที่ทำให้หรือเป็นเหตุทำให้เราได้เข้าสวรรค์จริงๆก็คือฟัดลุลลอฮ์ความกรุณาของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นพระรอซูลอธิบายให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังแบบนี้ท่านหญิงไอชะเวลาอันตยารอซูลุลลอฮ์อะแล้วตัวท่านเองล่ะยังอาศัยผลงานเข้าสวรรค์ไม่ได้หรอรอซูลุลลอฮ์ว่าแม้กระทั่งตัวฉันนะครับ ก็ยังอาศัยผลงานเพียงลำพังเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อิลลาอัยตะกอมมะดันอัลลอฮุบิฟัดลิฮิวะเราะห์มะติเนาะที่จะอัลเลาะห์จะทรงเมตตาฉันด้วยความกรุณาของพระองค์ด้วยความเมตตาของพระองค์นั่นแหละถึงจะได้รู้ว่าเข้าสวรรค์หรือไม่ได้เข้าฉะนั้นต้องรอให้อัลเลาะห์เมตตาถ้าจะเอาผลงานอย่างเดียวไปเป็นเงื่อนไขต่อรองน่ะฉันทำแล้วนะฉันต้องได้เข้าสวรรค์รู้งั้นจะได้เข้าอาจจะไม่ได้เข้าก็ได้ความดีของเราอาจจะที่ทำอาจจะรอความดีแค่นี้จะไปแลกกับสวรรค์ขนาดนั้นจะไปแลกกันคุ้มหรือไงไม่คุ้มกันหรอกครับนะฉะนั้นเราต้องขอดุอาอ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเมตตาเราตอนนี้ ไอ้ตรงเนี้ยเราเชื่อแล้วว่ามันต้องขึ้นอยู่กับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยความยุติธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคนไม่ทำผลงานความดีจะเข้าสวรรค์ได้ยังไงจนก็ทำกันแย่เลยก็สวรรค์ฉะนั้นไอ้นั่นก็เข้าไอ้นี่ก็เข้าคนทำก็เข้าคนไม่ทำก็เข้าอย่างนี้ยุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมครับฟะนัจอะลุลมุสลิมีนะกัลมุจริมีนเราจะให้เราทำกับคนที่เป็นมุสลิมดีๆกับคนที่เป็นฆาตกรอาชญากรจะให้ทำเหมือนกันไงใช่ไหมทำไม่ได้แล้วอัลลอฮ์อย่างนั้นอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมครับฉะนั้นเพื่อความยุติธรรมเนี่ยใครทำเยอะก็ต้องได้เยอะ
ใครทำน้อยก็ต้องได้น้อยแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ทั้งคนที่ทำและคนไม่ทำเนี่ยในเมื่อบั้นปลายชีวิตไม่ได้ทำชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะกีดะห์ที่ถูกต้องเดี๋ยวอัลลอฮ์เมตตาเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ช้าเร็วเนี่ยมันอยู่ตรงผลงานตรงนี้แหละในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษอันนัสหะดีษอบีฮุรอยเราะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันชะฮีดะจำไว้นะต่อไปนี้ใครก็แล้วแต่ที่ได้มีโอกาสให้สัตย์ปฏิญาณว่าอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละวะอันนะมุฮัมมัดันอับดูวะรอซูลุเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเชื่อว่านบีเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์วะอันนะอีซาอับดุลลอฮิวะรอซูลุเชื่อว่าอีซาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์วะกะลิมะตุอัลกอฮาอิลามะรยัมวะรูฮุมมินเชื่อว่าอีซานะครับถูกสร้างขึ้นมาโดยรับสั่งของอัลลอฮ์คุณฟะยากูลเป็นวิญญาณที่อัลลอฮ์สร้างนะครับแล้วก็ให้อัลลอฮ์ให้อะไรใส่มาในท่านหญิงมะรยัมแล้วก็ถือกำเนิดขึ้นมาถึงแม้จะไม่มีพ่อก็ตามวะอันนัลญันนะตะฮักกุนเชื่อว่าสวรรค์มีจริงวะนารฮักกุนนรกมีจริงนบีบอกในตอนท้ายของหะดีษบอกว่าอัดคอลฮุลลอฮุลญันนะอัลลอฮ์เข้าสวรรค์หมดแหละแต่อาลามากานามินัลอามันมันจะเป็นไปตามผลงานฉะนั้นถ้าผลงานเยอะก็ได้เข้าสวรรค์เร็วได้เข้าสวรรค์อย่างดีถ้าผลงานน้อยก็เข้าสวรรค์ช้านะครับเพราะว่าบาปมันเยอะกว่าความชั่วเยอะกว่าก็ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยเสียก่อน ตอนนี้มันเราเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเราสนุนเราสนุนเราสลัมรับปากกับเราว่าจะไม่ดีแค่ไหนก็แล้วแต่จะทำความชั่วมาเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเราในความเป็นมุสลิมของเราในความเป็นบ่าวของเราเนี่ยนะครับถ้าเรามีส่วนดีอยู่บ้างอย่างนั้นนั่นคือไม่ตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่เคยทำความดีอะไรเลยเนี่ยมีดีอยู่เพียงแค่มีกะลิมะห์อย่างเดียวอัลเลาะห์ก็ให้สิทธิ์ได้เข้าสวรรค์แต่ว่ามันก็ต้องไปชำระกะดีต่างๆให้ถึงให้อะไรให้สิ้นสุดเสียก่อนแล้วค่อยขยับมาเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์เคยเรียนในไอ้เนี่ยอะไรนะที่เราเรียนสันนวิคิตาบุตเตาฮีตของเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับฮะดิษกุดซีครับนะครับยับนะอาดัมเราซุนบอกอัลลอฮ์บอกกับฉันว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยแล้วอาไตตานีบิกุรอบิลอารุดีคอต้อยะต่อให้เจ้าทำความผิดมาเต็มแผ่นดินของอัลลอฮ์แค่ไหนก็แล้วแต่ซุมมาลกีตานีและตุชริกูบีชัยอาแต่เจ้ากลับมาพบเราในสภาพที่เจ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดเรื่องชีริกกับอัลเลาะห์และอะตัยตุกะบิกุรอบิฮามักฟิรอตันอัลเลาะห์ก็พร้อมจะยกโทษให้ครับฉะนั้นเนี่ยความผิดเนี่ยมันมีแต่ถ้าอัลเลาะห์ยกโทษให้ได้มั้ยได้ฉะนั้นเราหวังว่าอัลเลาะห์จะทรงยกโทษให้แล้วถ้าอัลเลาะห์ไม่ยกล่ะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จะยกหรือไม่ยกฉะนั้นถ้าอัลเลาะห์ไม่ยกไปไหนก่อนนรกก็สิแล้วเวลาไปโดนอัลเลาะห์จัดการดำเนินคดีทั้งหมดแล้วลงโทษหมดแล้วพ้นออกมาจากนรกอยู่กอหรือละหุ่มยันนะมียูนพวกยันนำมาแล้วนี่นะอดีตอดีตนอชอยันมันเสียประวัติไปแล้วแล้วลบล้างให้นะครับนะทุกชีวิตให้ใหม่แต่ว่าอยู่กอหรือละหุ่มยันนะมียูนไม่เอาแบบนี้นะครับสวรรค์ทำเถอะทำพี่น้องอย่าเสียดายเลยนะครับเราจะไปเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์นะแต่ไม่คิดจะทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์เลยเอาเปรียบนะครับเอาเปรียบอัลลอฮ์จริงนะพออัลลอฮ์จะเอาลงไปลงโทษอัลลอฮ์เอาเปรียบว่าอัลลอฮ์เปรียบอีกอัลลอฮ์ลำเอียงเราเนี่ยแหละโกงอัลลอฮ์ครับอาจารย์คำถามที่เราได้ฟังกันบ่อยๆนะครับเรื่องของการอาซาและอิกามะห์ที่หูเด็กคลอดใหม่เนี่ยนะครับทำอย่างไรถ้าพ่อทำไม่ได้จะทำอย่างไรนะเป็นคำถามเขาบอกว่าจากมุอัลลัฟเขาว่างั้นครับอาจารย์ครับพ่ออาซาไม่เป็นนะเป็นมุอัลลัฟครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดเรื่องการอาซานการอิกอมะห์ที่หูซ้ายและหูขวาให้กับเด็กแรกเกิดเนี่ยนะครับจะคลอดใหม่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นักวิชาการเขาถกเถียงกันพอสมควรครับผมเองผมเลือกทัศนะที่ว่ามีบัญญัติให้อาซานหูขวาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหะดีษที่รายงานทั้งอาซานและอิกอมะห์เนี่ยนักวิชาการเขาวิจารณ์ว่าเป็นหะดีษที่ค่อนข้างดออีฟเลยนะครับแต่ว่าหะดีษที่รายงานว่าอัลลอฮ์นะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลได้ถือโอกาสอาซานที่หูของท่านฮะซันตอนที่คลอดมาเนี่ยหะดีษบทนี้หะดีษที่ซอฮีฮ์ตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นักวิชาการในศาสตร์หะดีษให้น้ำหนักกับทัศนะนี้ว่าถ้าอาซานอย่างเดียวเนี่ยซอฮีฮ์แต่ถ้ารายงานเรื่องอิกอมะห์ด้วยอันนี้ดออีฟนะตอนนี้ผมเลือกทัศนะนี้นะครับเราไปดูในฟัตวาของนักวิชาการส่วนใหญ่ก็เลือกทัศนะนี้นั้นเวลาพี่น้องต้องการที่จะอาซานให้กับเด็กคลอดใหม่นะเป็นลูกเราเป็นล้านอะไรก็แล้วแต่
พี่น้องก็ไปรับเด็กมาอุ้มเด็กมาแล้วก็กล่าวประโยคอาซานนะครับที่บทใกล้ๆหูของเด็กอย่าไปตะโกนมากนะครับประสาทการรับรู้ของเด็กการได้ยินของเด็กเนี่ยมันยังจำกัดอยู่ยังทำงานได้ไม่ดีนะครับก็อาซานบนอุลามะฮ์ให้ผลว่าก็เพื่อให้เด็กแรกเกิดเนี่ยประสาทสัมผัสของเขาส่วนใหญ่ได้เริ่มต้นโดยการรู้จักอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์ได้อะไรนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่นักวิชาการเขาอธิบายเอาไว้ที่ถ้าเป็นไปได้ถ้าพ่อทำได้ก็ดีนะพ่อทำได้แต่ถ้าหากว่าพ่อทำไม่ได้เช่นว่าอาซานไม่ชัดหรือว่าไม่กล้าอะไรก็แล้วแต่อาจจะมอบหมายให้ใครที่เราเห็นว่าเขาเป็นคนซอแลเป็นคนดีนะขอดูอาให้เราขอดูอาให้ลูกนะครับว่าค่อยๆไม่อยากไปว่าหลั่นโรงพยาบาลเงี้ยนะครับอายครับดีใจโล่งถ้าทำอะไรอย่าประเจิดประเจิดอย่าเกินงามนะครับของพวกนี้เขามาเดี๋ยวบอกต้องอาซานให้ดังนะครับอาซานแค่ให้หูเด็กได้ยินนะครับคำถามต่อมาครับอาจารย์ครับเขาบอกว่ามีผู้รู้พูดออกรายการว่าเมื่อเราเข้ามัสยิดขณะที่คุตบะฮ์ให้เรานั่งได้เลยโดยไม่ต้องละหมาดซุนัตและมีอุลามะรับรองว่าทำได้จริงๆแล้วเป็นอย่างไรครับอาจารย์ต้องละหมาดซุนัตหรือไม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดเรื่องนี้เราคุยกันไปหลายครั้งนะกรณีการเข้ามัสยิดคือมันมีทัศนะแล้วอุลามะบอกไว้ทั้ง2อย่างนั่นแหละนั่งเลยก็ได้หรือไม่นั่งก็ได้มันเป็นคิลาฟแต่ทัศนะอย่างของอิหม่ามอะห์มัดของอัซฮาบุลอะฮาดีสเนี่ยก็ถือว่ายิบต้องละหมาดอย่างในมัซฮับชาฟีก็ถือการละหมาดซุนนะห์ที่ตุนมัสยิดอิหม่ามมาลิกอะไรเนี่ยก็ถือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะคือทั้ง2ฝ่ายน่ะส่งเสริมให้ละหมาดทั้งคู่แต่ในระดับไหนบางคนบอกว่ายิบเลยต้องละหมาดอีกคนนึงบอกว่าซุนนะห์นะแต่ถ้าไม่ทํามันก็ไม่ดีนะวาญิบโดยการใช้ของท่านนบีอาจารย์ที่ตอนนี้อุลามะห์พอเอาหลักฐานมาคุยกันแล้วมันก็คือส่งเสริมให้ทําทั้งคู่นะอย่างที่บอกว่านั่งเลยไม่ให้ทำเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่น่าจะถูกซะทีเดียวแหละเพราะว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่ส่วนใหญ่ที่อามาคือหะดีษที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้ชายคนนึงที่เดินมาละหมาดช้านะไอ้มาฟังมาละหมาดวันศุกร์ช้าพอมาถึงก็เดินปวดค่ำมาทำค่ำใครตะใครเข้ามานะรอซูลเห็นว่ามันไม่เข้าท่าแล้วมาก่อนช้าแล้วยังจะมาค่ำคนนู้นค่ำคนนี้แหวกเขาอะไรต่ออะไรครับรอซูลก็เลยบอกอิจลิสอันนี้ใช้ให้นั่งเลยถึงแม้รอซูลกำลังจะคุตบะฮ์อยู่ก็ตามนะรอซูลบอกให้นั่งเดียวนั้นคือรอซูลเห็นแล้วว่ามัฟซะดะฮ์มันเกิดมากกว่าเจ้าไปแหวกไปเบียดเขาไปค่ำเขาแทนที่กำลังตั้งใจจะฟังคุตบะฮ์กำลังมองคอเตบอยู่ก็เห็นใครวะดีไม่ดีท้องให้อีกนะในกรณีแบบนี้เกรงแบบมัฟซะดะฮ์มันจะเกิดมากกว่าฉะนั้นรอซูลก็เลยยุตินั้นอย่าลุยไม่อีกนั่งตรงนั้นเลยให้นั่งเดี๋ยวนั้นอุลามะก็เอาเป็นหลักฐานไอ้เนี่ยอุลามะกลุ่มนี้ก็เอาหลักฐานต้นนี้แหละ ไปหักล้างกับทัศนะของนักวิชาการกลุ่มโน้นที่บอกว่าเป็นวาญิบก็บอกถ้าเป็นวาญิบรอซูลต้องใช้มันยืนละหมาดตรงนั้นแหละถึงแม้จะไม่ให้มันเดินหน้ามาต่อซอฮาบะห์เพราะนั้นถึงแม้จะไม่ให้เดินหน้ามารุดหน้ามาขึ้นมาซอฟหน้าก็ต้องใช้ให้ยืนละหมาดอยู่ที่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่เป็นวาญิบแต่นี่รอซูลใช้ให้นั่งแสดงว่ามันไม่ถึงกับเป็นวาญิบอันนี้เหตุผลของเขาที่อิหม่ามอะห์มัดอัสฮาบุลหะดีษบอกไม่ใช่เนี่ยวาญิบแต่ที่รอซูลห้ามตอนนั้นเป็นเฉพาะกรณีนะเป็นกอดียะตุไอนี่ก็คือเป็นกรณีของคนคนนั้นแต่ถ้าในเบื้องต้นแล้วเนี่ยมีฮุกมเป็นวาญิบมีฮุกมเป็นวาญิบก็อาศัยหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหตุการณ์ใกล้เคียงกันนี่แหละกำลังคุตบะฮ์วันศุกร์อยู่คนก็เดินมาพอเดินมาถึงนั่งแปะตรงนั้นเลยนั่งตรงนั้นรอซูลถามอัศอลไลตะนั่งไปแล้วละหมาดหรือยังยังครับกุมฟะซอลลีลุกขึ้นยืนละหมาดเดี๋ยวนี้เลยอุลามะอิหม่ามอะห์มัดบอกนี่ไงเป็นหลักฐานหักล้างท่านไม่ใช่ท่านมาหักล้างแล้วหลักฐานตัวนี้หักล้างท่านเพราะอะไรเพราะการฟังคุตบะฮ์ก็เป็นวาญิบแต่ทำไมนบีให้ลุกขึ้นละหมาดก่อนแทนที่จะละซูลบอกถ้าเป็นซุนัตงั้นเองไม่ต้องทำซุนัตก็ได้นั่งฟังคุตบะฮ์จะได้เรียบร้อยแต่นี่ละซูลสั่งให้ลุกขึ้นละหมาดเพื่อที่จะได้ไม่เสียละหมาดตรงนี้ไม่เสียวาญิบตรงนี้ต้องลงแล้วอธิบายเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ผมเลือกทัศนะให้ละหมาดนะนอกจากมาแล้วร้อนนิดไม่มีที่ ไม่มีที่เลยนะครับอย่างนี้เราก็ดูตามความเหมาะสมอ้าวละหมาดตรงนู้นได้ไหมตอนละหมาดเสร็จแล้วค่อยมานั่งประวัติแล้วแต่ไปที่สุเราที่ผ ลมาสอที่ทำงานผมนะมันเยอะบางที
เราคนไทยบางทีเราคนไทยเกรงใจกันนะแต่คนบางทีคนต่างชาติคนบังกลาเทศคนอะไรไม่เกรงใจข้ามหัวเข้ามาถึงแล้วก็มายืนแล้วก็ทำท่าแหวกให้แหวกนั่นจะละหมาดขอที่ละหมาดขอที่ละหมาดอีกนะมาก็มีที่จะละหมาดกันอยู่แล้วไม่มีที่นั่งอันนี้มาแหวกแหวกแหวกจะละหมาดอีกนะมาก็ทีหลังจริงๆแล้วเราพระสุนทรส่งเสริมให้เราไปแต่เนิ่นๆนะครับตะกี้จะไปแต่เช้าๆเลยครับพระสุนเคยดุคนที่มาทีหลังนะได้แต่ว่าในแต่แกนี่วุ่นวายไปหมดเลยนะมาช้าด้วยแล้วยังเดินผ่ามาทำให้คนอื่นเขาเสียสมาธิเดินย่ำเขาเหยียบมือเขาเหยียบขาเขาบางคนไม่มีมารยาทนะเอาขาใส่ขาเสาะเสาะเสาะแหวกไปคนไทยเราถือเนี่ยเอาขามาเขี่ย อาหรับก็ไม่ถือคนต่างชาติก็ไม่ถือแต่คนไทยเราถือเพราะว่าใจคิดไม่ดีแล้วแทนที่จะฟังขุดบัตรจะล่อให้เดี๋ยวออกไปเจอแน่อะไรเงี้ยเสียหายมากกว่าครับจะกำจัดอนุญาตให้คนปกติที่ไม่ที่สบายดีไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยนอนละหมาดได้หรือไม่แล้วเขาจะได้ผลบุญครึ่งหนึ่งเหมือนคนที่นั่งละหมาดหรือไม่ครับบิสมิลลาห์เรามาสอนเรื่องอะไรสบายดีนอนก็คุยไปแล้วอันนี้สุดแรกที่เรื่องโต๊ะที่ละหมาดบนที่นอนอุรุสุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าค่อยไม่สบายถึงจะให้นั่งละหมาดตามอัตภาพตามสภาพการที่ตัวเองเป็นอิมรอนบอกว่าฉันป่วยเป็นฤาษีดวงเนี่ยยืนก็ไม่ได้ทำยังไงไปหาอุรุสุนอุรุสุนบอกยืนไหวหรือเปล่าบอกตรงๆถ้ายืนไหวต้องยืนซัลลิกออิมันยืนก่อนฟะอิลัมซัสตะเตียถ้ายืนแล้วโอ้มันไม่ไหวค่อยอะไรค่อยลงไปนั่งถ้านั่งก็เรายังไม่ไหวนั่งแล้วมันยังเจ็บอยู่มันนั่งไม่ได้มันต้องนอนอย่างเดียวบางคนเวลานั่งโดยเฉพาะนั่งเอาก้นทับไปกับพื้นบางทีมันเจ็บจะยืดจะตะแคงจะโยกจะอะไรเสร็จแล้วก็หน้าทรมานนะรสุดบอกงั้นลงไปนอนซะให้เรียบร้อยครับตอนนี้เราสบายดีอยู่ไม่ได้พี่น้องถามเรื่องละหมาดซุนนะห์หรือถามเรื่องอะไรถามเขาผมก็ไม่เข้าใจถามว่าปกติละหมาดธรรมดานะไม่ได้เจาะจงละหมาดซุนนะห์อ๋อละหมาดฟัรดูใช้ไม่ได้ละหมาดฟัรดูใช้ไม่ได้เลยสบายดีวาญิบต้องยืนเพราะเป็นรุกลข้อที่2ไม่มันจะบอกว่าละหมาดได้หลังจากที่นียะห์ตักบีรตุลอิห์รอมเนี่ยรุกลข้อที่ยืนเลยยืนอัลกิยามุมานกุดรอต้องยืนเท่าที่มีความสามารถยืนได้แค่เราก็อัดเดียวก็ต้องยืนแค่เราก็อัดเดียวยืนได้แค่เฉพาะตอนอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์พอวะลัดดอลีนอามีนทำท่าละลงแค่นั้นแต่ไอ้ช่วงที่ยืนได้ยังวาญิบจะต้องยืนอยู่ไม่ใช่ธรรมดามันเคยยืนได้แค่สักเราก็อัดนึงเหมาไปเลยทั้ง4เราก็อัดนี่แล้วไม่ต้องยืนอย่างนี้ไม่ได้บางคนยืนได้สักระยะนึงพอระยะหลังมันจะเวียนหัวจะอะไรอันนี้ค่อยว่าไปถ้าเป็นฟัรดูต้องยืนถ้าไปนั่งละหมาดเลยอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะได้ครึ่งแล้วไม่ได้เลยถ้าเป็นกรณีของการละหมาดซุนนะห์เขาอนุโลมให้คนที่ละหมาดซุนนะห์สามารถนั่งละหมาดก็ได้แต่จะได้ผลบุญเพียงแค่ครึ่งเดียวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกนะครับบอกว่าละหมาดของคนที่ละหมาดของคนที่อะไรล่ะกออิมศอลาตุลกออิมมีละหมาดของคนที่ยืนเนี่ยนะครับได้ผลบุญเต็มส่วนละหมาดของคนที่กออิดนิสฟุศอลาติลกออิมจะได้ผลบุญเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของคนที่นั่งละหมาดศอลาตุนนาอิมิเนี่ยให้มันศอลลาซออิมันใครที่ละหมาดในสภาพที่นอน ละหมาดของเขาฟานิสฟุศอลาติลกออิดได้ผลบุญแค่ครึ่งเดียวของคนที่นั่งละหมาดครับครับก็คงเป็นคำถามสุดท้ายครับในวันนี้ครับ จะมีจะฝากมาสักนาทีหนึ่งครับนะเดี๋ยวผมดูตารางนิดนึงครับก็วันที่1 นะครับงานของโรงเรียนศรัทธาชนนะครับถ้าพี่น้องสามารถที่จะติดตามได้แล้วก็อาจารย์คงจะได้มีอะไรประชาสัมพันธ์นะตอนที่เราเลาะวิถีไลน์มานะครับก็มี2ท่านอีกคนนึงอะไรเลาะวิถีผมจำไม่ได้ครับเนี่ยตารางบัตรปฏิทินเนี่ยนะครับวันที่8นะครับผมมีบรรยายแปดพฤศจิกายนนี้8พฤศจิกายนวันพฤหัสนะครับที่บ้านอาบัสที่คลอง17ปากคลอง21อะไร20อะไรนะมันคลองน้ําเรียกไหลคลองไหลคลองติดกันหัวข้อเขาตั้งมาถูกผิดถูกผิดถูกผิดหรือจะปล่อยให้คิดกันเอาเองอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยนะนะครับหัวข้อแล้วก็วันศุกร์ที่9นะครับมีคุตบะห์ก็มีกลางคืนมีที่มูลนิธิคุยาเรื่องซิยุดซาฮวีนะครับวันที่10นะครับ